สวยอ่ะคุณใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคมาค่ะที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะนี่คือเป็นชนวนมวลสารนะคะรวมถึงนะคะนี่คือเป็นชุดกรรมการอาจารย์เหมือนเนี่ยนี่คือชุดกรรมการทั้งหมดถูกไหมคะอาจารย์นะคะก็จะมีเนื้อบรอนซ์เนื้อเงินนะคะแล้วก็มีนวโลหะค่ะเหล็กน้ำพีแล้วก็มีชนวนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้พบกับอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีนวโลหะอาจารย์เสียงค่ะแล้วก็มีชนวนนะจ๊ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมที่ต่างประเทศวันนี้เราได้ข่าวดีว่าข่าวดีก็คือว่าการพระราชนาหลวงพ่ออิฐการพระราชนาพระมหาสุรศักดิ์เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ที่เราเอ่ยนามไว้ได้ครบทุกท่านแล้วทุกพระอาจารย์แล้วสบายใจได้หลวงพ่ออิฐยังฝากพระยันมาแจกด้วยนะอาฝากให้จารักด้วยวันนี้ให้พี่ต๊อกกับพี่สุปาฏเข้าไปไปกราบรัตนานิมนต์มาค่ะนิมนต์หลวงพ่อเอกนิมนต์มหาสุรศักดิ์นิมนต์หลวงพ่อสมชายพระโพกาศส่วนในเที่ยงก็นิมนต์หลวงพ่อช้างพระมหาดิเรกให้เราหลวงพ่อดิเรกเราก็อาจารย์ติ๋วอาจารย์วิทย์บังคามเกียรติกินก็ไปนิมนต์หลวงพ่อเสริมวัดสง่างามคู่ก็ได้ครบเครื่องเลยทีนี้งามแท้ๆวันนี้มีข่าวดีอีกอย่างนึงได้เนื้อเงินมา3องค์เงินกระโดดนะ3องค์ได้กรรมการมา8ชุดค่ะจะไม่เป็นไรเราจะมาบอกกี่ชุดก็ว่ากันไปก่อนจะไม่หมดไม่แน่ถ้ากระแสมาแรงก็ต้องไปหมดให้ไปคนที่ไม่ได้นะรอเข้ามาแบ่งปันตอนนี้เพราะว่าถ้าเราได้ยอดใจเราจริงๆเราซื้อมาเช่ามาเราก็จะเปิดดูว่าใครจองไปใครจะขายกลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเล่นในกลุ่มก็เสียวไอ้หังมียอดจริงเปล่าวะตอนนี้กำลังให้แม่ไล่ชื่ออยู่แล้วจะทำใบออกมาเป็นใบรับรองเขาว่าเขาอ่ะมียอดจริงๆก็จะได้ซื้อขายกันแบบไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเจอยอดลมไง
แรงด้วยชนวนมวลสารเข้มขลังด้วยคณาจารย์ปลุกเสกรู้งี้แสดงว่าพลาดตกขบวนไปแล้วล่ะพี่พงศ์พี่ใหญ่นะครับก็ยังไงก็ไปร่วมพิธีนะครับเดี๋ยวได้รับแจกวัตถุมงคลนะครับดีใจจังเหรียญฉลองศาลาพ่อเอียนะคะอาจารย์มีกระไรทองไหมมีสิมีกระไรทองมีกระไรทองตอนพีคขึ้นไปถึงหมื่นตอนนี้น่าจะอยู่ 6-7,000 ละสวัสดีค่ะพี่หลิวต้าโยเจ้าคุณมหากับอาจารย์อิฐรับนิมนต์ท้าวเวทรุ่นนี้เป็นตำนานแน่ครับถูกต้องครับถูกต้องจ้าพี่ภาคภูมิเข้าใจดีนะผมก็อิฐเข้าใจดีไปถึงฝากไปกับพี่ซอกท่านรับนิมนต์ฝากมาให้อาจารย์รักด้วยแล้วสวัสดีพี่ปิยพันธ์ด้วยค่ะสวัสดีคุณปู่เกินค่ะ สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีจ้ะพี่เจี๊ยบเอ๊ะพี่เจี๊ยบได้ยอดไหมอาจารย์ได้เอ้ารอพี่เจี๊ยบได้เหรอทำไมเช็คออกมาไม่มีชื่อพี่เจี๊ยบนะไม่รู้ชื่อ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชานนท์ด้วย อาจารย์อุ่นอะไรกินนะคะไม่รู้แม่ดิโอ้เก็บไปนานแล้วเนี่ยโอ้โหอุ่นสมองไหม้กลิ่นคุ้มมากเลยนะคะสวัสดีค่ะก็หลายคนนะคะบอกว่าอยากจะชมคลิปเต็มนะคะกับการพิธีพรีมวลสารอะไรนะเดี๋ยวจะอัพเร็วๆนี้ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะฝากติดตามนะคะchannel YouTube ของเราด้วยนะคะรออีกวันน้ำมันช่างลงมาก็จะได้ให้ชั้นมวลสารเข้าไปเลยรอช่างอยู่ตรงนี้อ่ะถ้างั้นหนูเดี๋ยวรอคนถึง200ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะเรื่องของใบจองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยตามกระแสราคาตอนนี้ไม่นิ่งเลยนะอาจารย์ในกลุ่มไม่นิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวกลับอีกด้านนึงให้จะได้ฟังเสียงอาจารย์ชัดไม่ดูนี่ไปเลยไม่ต้องฟังเสียงได้อยู่แล้วเอากล้องใส่นี่ไปไม่จะได้เห็นหน้าอาจารย์ด้วยเขาไม่ต้องดูแล้วเขาอยากดูนี่เขาไม่อยากดูหน้าแล้วเขาอยากดูมวลสารดูตัวอย่างก็เดี๋ยวเรานะคะจะให้พี่ๆได้ชมนะคะคลิปเต็มของเราค่ะก็อยู่ที่YouTube นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยสวัสดีเฮียจุ้ยค่ะครับสวัสดีครับนี่มาโทรศัพท์ก็นี่หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใช้รูปมันจะหาลำบากอันนี้มาโทรศัพท์แล้วก็มีใบบิชาเขาบอกให้กลับกล้องก็ไม่กลับนู่นจะจ้องหน้าทำไมเนี่ยกลับกล้องเขาจะได้เห็นชัดอันนี้มาโทรศัพท์นะครับอันนี้หลวงพ่ออินนี่นะคะคิดถึงเนี่ยแค่เลยวะแหมวันนี้กำลังคุยมันๆไปข้างห้องทุกห้องเลยอันนี้เป็นใบฎีกาเนี่ยของแฟนเจ้าคุณมหาสุรศักดิ์นะคะวัดประดู่ชิมพีไม่ใช่ปุ้ยประดู่พระอารามหลวงแม่หนูฝากตัวนี้หน่อยนี่นะคะแล้วอีกองค์นึงค่ะโอ้โหนี่ดังมากนะครับไวๆนี้เขาจะปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจะเข้าไม่ได้ประมาณ10กว่าวันนะครับนี่นะคะสรุปแล้วก็คือรับนิมนต์เรียบร้อยได้หมดละอาจารย์ติ๋วอาจารย์ดิเลกหลวงพ่อช้างหลวงพ่อเสริมอาจารย์วิทย์วัดบ้านวัดบางคานนะครับอาจารย์สมวัดบ้านดานครบเยอะเยอะหูยสบายใจได้หนักมากเลยอาจารย์หมดนี่หนักกี่กิโลนะยังไม่เคยชั่งเลยแต่หนักมากเลยอ่ะมวลสารยอดเยี่ยมเกจิสุดยอดแห่งยุคและสายท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยให้รูปมาชัดเจนไม่ต้องเถียงจบกระบวนการ
เสริมนี่รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีวัดสง่างามเนี่ยรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับวัดสง่างามอาจารย์เสริมชื่อก็บอกแล้วคนจุดเทียนชัยเนี่ยเจ้าคุณธงชัยนะมีหลวงพ่อเสริมมีพระมหาสุรศักดิ์มีมหาดิเรกสวัสดีพี่กิมค่ะสวัสดีครับอ่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตนิดนึงละกันในส่วนของใบจองเนาะนะคะใบจองตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเกินวัน2วันนี้แหละนะคะเดี๋ยวใบจองออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่จองนะคะจะมีการทำการซื้อขายกันนะอาจารย์นะในกลุ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ในกลุ่มนะคะคือมีการใช่ค่ะแม่ชุนมีการซื้อและการขายนะคะในกลุ่มคือเยอะมากเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูแป๊บนึงนะกลุ่มคือมีการซื้อขายกันแบบคือเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะคือก็จะมีคนลังเลไงอาจารย์เอ๊ะมียอดจริงหรือเปล่าอ๋อปิดไปแล้วอ๋อยอดมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ระแวงอันนี้คือเราเข้าใจนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะก็เลยเราจะออกใบจองให้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยนะคะหรือว่าเมื่อคืนเนี้ยน้องวัดก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าอีกประมาณวัน2วันเนี้ยนะคะใบจองเนี้ยจะออกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็สามารถทำการซื้อขายได้แบบมั่นใจได้เลยนะคะเรื่องของการปงการปลอมนี่ก็ไม่มีแน่ๆเพราะว่าเรามีลายเซ็นอาจารย์ลายเซ็นอาจารย์มีคนปลอมได้ไหมไม่ได้หรออาจารย์มีขยิบเยอะอะเพราะว่าจะเซ็นหนังสือแทนอาจารย์นะคะพวกหนูยังปลอมกันไม่ได้เลยขยิบเยอะเกินนะคะมี1ชุดครับผมภูมิใจมากไม่ปล่อยให้หลุดมือโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะหนูเจอแล้วกลุ่มนี่ค่ะพี่ๆค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มนะคะที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มทาเวสวันนะคะกลุ่มทาเวสพ่อเอียรุ่นเหนือดวงนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีจำนวนคนติดตามอยู่ที่ 3.5 พันนะคะก็คือ 3,500 นั่นแหละและทีเนี้ยนะคะก็มีคนไปปิดไปเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ไปเปิดและไปปิดคือก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยแบบโอเคมีแล้วนะคะเรื่องของใบจองนะคะใครมีความประสงค์นะคะต้องการใบจองนะคะอันนี้ก็แจ้งกับทางเราไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่บอกว่าไม่เป็นไรรอก่อนนะคะรอรับองค์เลยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อขายอยู่แล้วอาจารย์เราก็เก็บไว้ก็รอพาออกก็ได้นะคะเพราะว่ารายชื่อของคนที่จองเนี่ยอยู่กับทางเราทั้งหมดนะคะทางเราทั้งหมดผมก็ภูมิใจครับได้มา2ชุดโอ้โหสาธุค่ะนะคะโอ้มีคนแชร์เข้าไปในกลุ่มเยอะมากเลยเปิดไปนี่คือตอนนี้เข้าไม่ได้เป็นกลุ่มใครนะกลุ่มเราเนี่ยเข้าถึงแล้ว 13,000 กว่าคนเนี่ยกลุ่มเราเนี่ย 13,000 กว่าคนมีคนมาโพสต์อัปเดตด้วยขอบคุณค่ะอ่ะมีชุดกรรมการ1ชุด 15,000 มีใครปิดไหมครับนี่มีค่ะอ่ะมีค่ะโอ้อันนี้เปิด 3,500 วันเขาปิดไปแล้ว 3,500 ใช่นี่ดูไม่อันนี้จะเปิดให้ดูความเคลื่อนไหวนะคะในกลุ่มของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มเราก็ง่ายมากนะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าทาเวสวรรณพ่อเอียรุ่นเหนือดวงนะคะก็เข้าไปในกลุ่มนี้แหละนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายนะคะแอดมินของเราก็ไม่ได้เป็นใครหรอกค่ะก็เป็นกลุ่มศิษย์หลวงพ่อเอียนี่แหละนะคะเป็นผู้ดูแลอยู่นะผมรอนับรับหรือเปล่าคะผมรอรับพระเลยครับได้จ้านะคะคือเฉพาะคนที่อยากจะได้ใบจองจริงนะให้ติดต่อมาเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอาจารย์เราต้องเสียค่าส่งให้เขาถูกต้องเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะในการที่จะส่งไปให้พี่นะคะทำการซื้อขายกันถ้าเกิดใครนะคะที่บอกว่าไม่ได้อยากจะขายอยู่แล้วเราอยากจะเก็บอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องติดต่อเรากลับมาก็ได้นะคะเพราะรายชื่อของคุณนั้นเนี่ยคือเราเก็บไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเฉพาะอันนี้พูดถึงเฉพาะคนที่ได้รับกอไก่จากแม่ไปนะอันนี้เป็นเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจนะคะใครที่ไม่ได้ยอดก็ไม่ต้องเสียใจค่ะกลุ่มของเราก็มีอยู่นะคะรบกวนอาจารย์ครับเข้าไปปิดในกลุ่มแล้วแม่ก็มาประมูลกับเราบางส่วนเข้าวัดบางส่วนก็ส่วนตัวว่าผมซื้อมาอะไรแบบเนี้ยผมว่าเช่ากลับมา รบกวนอาจารย์ครับผมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือมันกู้
ไม่ได้ผมจองทางไลน์และมียอดกอไก่ผมจะติดอ๋อถ้าเกิดมียอดกอไก่ก็คือตอนนี้คือพี่อ่ะคุณแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลมาใบปีนะคุณส่งมาทางไลน์เดี๋ยวเราตรวจสอบให้ได้ของคุณหายเดี๋ยวเราต้องอยู่มันคงไม่หายพร้อมกันหรอกอาจารย์ครับเสือพ่อปานมีแบบฝังตะกรุดไหมเดี๋ยวนะมีแบบฝังไม่เคยเห็นแต่ว่ามาพร้อมแบบตะกรุดฝังอยู่ด้านในไหมครับไม่เคยเจอนะหรือว่าเจ้าของก็ไปฝังเองก็แล้วแต่วันนี้ก็เช่ามาตัวนึงไปแล้วเสือกระโดดไกลเลยกระโดดไปไกลเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะเฮียเคียงสวัสดีครับแล้วแกอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์และทุกคนดูจากจำนวนสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้นแล้วบอกได้เลยว่าของจริงครับขอบคุณค่ะพี่ช่างเฮงบอกว่าทำพิธีปลุกเสกราคากอไก่เกินแสนแน่ๆครับคิดว่านะเอากอไก่มาประมูลดีกว่าไหมเป็นได้เป็นได้ที่จะแพงขนาดนี้เอากอไก่กอไก่แม่นะสอบถามนะครับอาจารย์และคุณทิพย์กอไก่หมายความว่าอะไรครับกอไก่หมายถึงได้ยอดแล้วถูกต้องนะคะกอไก่ได้ยอดแล้วค่ะเป็นการยืนยันใช่ๆๆคือไม่รู้จะกดอะไรก็เลยกดคอไก่เข้าไปอันนั้นคือคุณแม่รู้เรื่องไงใช่บอกให้ปักหมุดนี้ไม่ได้นะคะจะทำไม่เป็นนะ พอดีผมสงสัยมานานมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะยินดีนะคะสุขใจมากเลยที่ได้ร่วมบุญกับอาจารย์ครับเฮียเคียมบอกว่าคิดเฮียกิมบอกว่าคิดถึงเฮียทุกวันเลยครับครับพี่มังกรสวัสดีครับพี่มังกรนี่ได้มั้ยพี่มังกรสวัสดีค่ะได้จองมั้ยไม่ทันหลุดขบวนหลุดเฟรมอ่ะหลุดเฟรมก็เอ้ยก็ไก่ผมไม่ต้องการใบจอผมมีแค่ชุดเดียวครับได้เลยค่ะพี่มีวินัยนะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่คนอยากจะได้ใบจองเท่านั้นเช่นศูนย์พี่กิมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใครนะที่เยอะๆอุ๊ยแต่ว่าไปคนที่มีเยอะอย่างเช่นพี่ชาตรีก็ไม่ได้หวังว่าจะปล่อยอยู่แล้วนะเขาไม่ปล่อยเขายังบริจาคกลับมาให้เราประมูลเข้าวัดอีกวันนี้เจตนาเขาโอ้โหบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วพี่ชาตรีจองตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครจะมาปลุกเสกบ้างและชนวนมวลสารมีอะไรบ้างทุกรุ่นที่เราทำทุกรุ่นที่ทางเหนือดวงทำใช่ถ้าเอาตรงๆอ่ะนะเขาเจ็บช้ำมามากครั้งนี้เขาประสบความสำเร็จถูกไหมแต่สำเร็จด้วยความภูมิใจนะไม่สำเร็จด้วยตัวเงินเขาจองทีครึ่งคอล้านนะขอให้ธุรกิจการงานอะไรต่างๆที่พี่ทำอยู่อ่ะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเฮียเคียงบอกว่าสนับสนุนให้ตอกกอไก่ครับครับอย่าตอกเลยค่ะเพราะว่าโค้ดของเรานั้นเป็นการยิงเลเซอร์นะคะไม่ยิงเลเซอร์ก็ยิงกอไก่ได้ถ้าตอกไม่ได้พลาดเลยจะยิงหักหมดจะยิงเหรอคะอาจารย์ยิงเขายิงเลเซอร์ไม่ใช่จะยิงกอไก่เหรอก็ยิงเลเซอร์เป็นตัวกอไก่ไงเอ๊ะไม่เข้าใจเหรอเข้าใจแต่อาจารย์จะยิงเหรอคะพี่เฮียบอกว่าให้ยิงสนับสนุนให้ยิงก็ยิงดิก็เดิมทีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จะไปเอาอักษรอะไรอาจจะใช้ออ่างแทนออเอียเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกคนมาเสียงเดียวกอไก่กอไก่ก็กอไก่ดิก็ยิงกอไก่แล้วก็ตอบแล้วก็รันเลขไปเลยกอไก่ทั้งหมดก้าวเก่งนะคะสวัสดีค่ะเฮียวัฒนานะคะเอากอไก่เป็นตำนานไปเลยโคตรกอไก่โคตรกอไก่กินเกี้ยง กินไม่เหลือแหมหน้าพกมากเลยอาจารย์อ่ะเราไปประมูลกันเลยดีกว่าเรื่องเงินเรื่องว่ากรรมการก่อนอันนี้เป็นอันนี้เราจะประมูลอันไหนดีเข้าวัดหรือว่าของที่กอไก่เข้าวัดมันเอ้ยไม่ใช่เนื้อเงินเข้าวัดไม่มีแล้วดิมันหมดไปแล้วดิไม่รู้นี่เราซื้อมาอ่ะแต่ว่ากรรมการอ่ะมีเข้าวัดกรรมการเข้าวัด5ชุดใช่ไหมแล้วของเราซื้อมาวันนี้3ชุดอ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะประมูลของเราก่อนถูกไหมได้หมดแหละจะของวัดของเราได้หมดเมื่อไหร่มันก็หมดอ่ะโอเคไม่เป็นไรมันอยู่ในเวอร์ชันเดียวกันอยู่แล้วโอเคโอเคคือจะมาจากไหนก็ก็เราจะไปแยกตอนที่เรียกว่าใครให้มาไอ้คนให้มาเนี่ยเราเข้าวัดไอ้ส่วนเราซื้อมาเนี่ยเข้าตัวเข้าใจใช่ไหมผมพูดอะไรชัดเจนนะบอกก่อนก็ไก่หากินเก่งมาเสน่ห์ครับมาเห็นไหมพี่ชาติโลบอกก็ไก่กุ๊กก็ไก่เป็นอักษรตัวแรกใช่ป่ะใช่ค่ะตัวแรกเป็นชนะตัวแรกของไทยมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราประมูลกันเลยเอาเนื้อเงินก่อนก็ได้
เนื้อเงินเนื้อเงินนะคะขนาดอยู่ที่3 3เซนนิดๆนะคะ3เซนนิดๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับป้องนิดนึงอ่ะ3เซนนิดๆแต่ว่าเดี๋ยวทิพย์จะหยิบองค์อื่นนะคะที่เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะคะแป๊บนึงนะคะอาจารย์มาตัววันนี้หน่อยคมกว่านี้เยอะองค์จะใหญ่กว่านี้นะคะองค์จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะวันนี้ก็ที่กล้องเสียงมันเตากอไก่ย่อมาจากแก้วเราจะประมูลนะคะเราจะประมูลองค์เงินนะคะองค์เนื้อเงินนะคะองค์เนื้อเงินอันนี้จะเป็นชุดในชุดกรรมการนะที่ขอยืมหยิบมาให้พี่ๆได้ดูกันเฉยๆนะแต่ว่าใช่เงินเดียวอ่ะพูดเงินเดียวดีกว่าเข้าใจองค์จริงจะองค์ที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะเป็นเงินเดี่ยวนะเงินเดี่ยวอาจารย์จะเริ่มที่เท่าไหร่ดีจ๊ะ0บาทราคามาเวลาเดิน0บาทจ้าเวลาทิปขอสักนาทีครึ่งแล้วกันนะคะเอาเอาของอาจารย์เลยเพราะของอาจารย์ตั้งเวลาแล้วราคามาเวลาเดินมียอดราคามาเวลาเดินนะคะเป็นเงินเดี่ยวนะคะพี่ๆค่ะไม่ใช่ชุดกรรมการนะ เงินเดี่ยวเนี่ยเราสร้างอยู่ที่ก็เก๊ไม่ได้ครับยิงนี่มันจะมีฟอนต์ของมันใครก็ทำไม่ได้เงินเดี่ยวนะคะเราสร้างแค่599นะคะคือต่อกันไม่ได้เพราะป้าไส้เล็กนี่ต่อหักบอกเดี๋ยวช่อเชิดขนมเดี๋ยวก็หักยุ่งพี่บอมถ้าชนะมา 7,000 นะครับพี่เฉลิมไม่ทันนะครับอาจารย์หนูวางได้ไหมขออนุญาตวางนะจ๊ะค่ะวางไม่เป็นไรเวลาเดินแล้วนะคะอ่ะพี่บอมค่ะพี่พอมหมอพี่บอมนะคะถ้าชนะ 7,000 บาทค่ะเงินใหญ่ใช่ค่ะเงินใหญ่ 8,000 เงินใหญ่นะคะอันนี้เราประมูลเงินใหญ่กันอยู่นะไม่ใช่ชุดกรรมการนะคะพี่โขไม่ทันนะครับพี่บอมมาก่อนตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่1นาทีจ้าพี่สอสิทธิ์ไม่ทันนะจ๊ะกอไก่การันตีว่าแรงแน่นอนใช่จ้าเนื้อเงินเดี่ยวทองทองเดี่ยวจะทำสถิติใหม่ ทุกวันคุณอยู่ที่บอมถ้าชนะ 9,000 นะครับพี่บอม 9,000 ค่ะพี่บอมพี่กัณฑ์ 10,000 ครับ 10,000 นะครับตอนนี้แต่ผมก็ซื้อข้าวหมุนอยู่แล้วนะเนื้อเงินใครใครมีก็เสนอมาได้นะ 11,000 ค่ะพี่อ้วนทองค่ะ 11,000 ค่ะเอาเถอะก่อนสิ้นเดือนเนี่ยแรงก็ฉูดแล้วกันเพราะตอนนี้มหาปุรสัตกับหลวงพ่ออิฐได้รับนิมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับรับดีกาเรียบร้อยแล้วพระคณาจารย์ที่เราบอกไว้ครบเดี๋ยวจะออกโบชัวออกเป็นแผ่นใบแล้วก็ประทำไวดิ้วติดที่หน้าวัดเลยนะเชิญร่วมถวายพระทหารเพลแล้วก็ร่วมพิธีพิเศษนะครับจะเชิญแขกผู้ใหญ่มาร่วมเยอะๆตอนนี้ราคายังอยู่ที่พี่อ้วนทองนะคะแต่ที่ปักหมุดไว้ให้11,000นะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับเวลาหมดแล้วค่ะนะครับยังยิงได้นะครับยังใส่ได้หมดเวลาแล้วนะคะอยู่ที่ 11,000 ถูกไหมตอนนี้ราคาอยู่ที่ 11,000 บาทค่ะพี่อ้วนทองนะคะ 12,000 บาทค่ะคุณกันนพงศ์นะคะคุณกันนพงศ์ค่ะตั้งวุฒิพรากรนะคะสวัสดีครับท่านรองนะครับคุณบีมนะครับคุณบีม 13,900 พี่บีมค่ะ 13,900 บาทนะคะ 13,900 บาทค่ะรอคำว่าปิดขึ้นนะครับองค์แรกประมูลไป 15,000 บาทไซส์เนี่ยไปขอซื้อเดินซื้อก็ไม่มีของนะ 10,000 อาจารย์ 14,000 บาทค่ะวันนี้เราเช่ามา2องค์ 20,000 เขาบอกว่าฝากทำบุญด้วย 2,000 ก็โอเคจดบันทึกไปอ่ะคำว่าปิดขึ้นยังครับเดี๋ยวรอคำว่าปิดประมูลนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 14,500 บาทปิดประมูลค่ะปิดประมูลไปที่คุณบีมนะครับ 14,500 วันนี้ก็มีหญิงต่อปิดประมูลนะคะพี่กันพงไม่ทันค่ะนะคะพี่กันพงไม่ทันนะคะที่ขออนุญาตแคปนะเมื่อเช้าทำไมโดนปิดกั้นหญิงโตไม่รู้หญิงโตใส่ 15,000 ไม่เห็นอ้าวจริงเหรอปิดไปที่เท่าไหร่14,500 บาทคุณบีมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวทักอินบ็อกซ์ถูกต้องทักอินบ็อกซ์มานะคะอ่ะผ่านไปองค์ที่2ไปองค์ที่2เลยองค์ที่2ไปก็เงินเหมือนกันเงินเหมือนกันอ่ะโอเคจบไปเรื่องๆไปสวยจริงครับใช่ค่ะเงินเหมือนกันนะคะองค์เนื้อบีมทักอินบ็อกซ์มานะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปมาอะไรอย่างเงี้ย
อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันไวๆเลยนะเราจะไปกันแบบไวๆแป๊บนึงนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเงินเดี่ยวนะราคาเริ่มต้นที่0บาทค่ะราคามาเวลาเดินจ้าราคามาเวลาเดินนะคะทั้งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะได้หรือใครจะเก่งกำไรนะครับผมว่าซื้อได้เพราะตอนนี้ผมก็รับไม่อั้นอยู่แล้วองค์ละหมื่นรับหมดนะครับใครมีเก่งมาเลยนะครับส่วนท้าวเวสองค์ใหญ่12นิ้วก็เอ้ย9นิ้วก็ไป 30,000 แล้วกันตอนนี้นะอยากได้ค่ะคุณบอมค่ะคุณบอมถ้าชนะนะคะ 7,000 บาทค่ะคุณบอมถ้าชนะพี่โก 10,000 บาทค่ะพี่โก 10,000 บาทนะคะคุณสอสิทธิ์ 8,000 ไม่ทันค่ะพี่โกนะคะ 10,000 บาทนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่โกค่ะเวลาของเราเดินแล้วนะคะอุ๊ยขออนุญาตถ้างั้นเดี๋ยวปรับเวลาให้ใหม่ไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวคุยกันไปก็พอดีอ่ะ10เลยแล้วกันอ่ะ1นาที10นาที1นาทีกับ10วินะคะพี่วัฒนาใส่มา 11,000 14,000 บาทพี่ที่เฮียวัฒนาไม่ทันนะคะอยู่ที่พี่กันพงค์ค่ะ 14,000 บาทค่ะ 14,000 บาทนะคะ 14,000 บาทเวลาเหลือใช้ใหญ่เห็นหน้าเล่นมากทองคำผมรับเข้า 100,000 นะครับทองคำ 100,000 พระบูชา 30,000 นะครับเงินอย่างนี้องค์ละ 10,000 นะครับรับเข้านะครับอาจารย์จำได้หมดไหมว่าทองคำอยู่ใครบ้างตอนนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆกูไม่มีอะไรนะคะกระจายแล้วเหรอตอนเนี้ยมันกระจายไปตั้งแต่ต้นแล้วมีคนจองมันอยู่ที่ไหนแล้วหมดตั้งแต่หมดก่อนเขาใช่ๆก็คือเนื้อเงินกับเนื้อทองคำมาหมดก่อนหมดก่อนได้หมดก่อนได้หมดสารนี่ราคานะคะตอนนี้อยู่ที่ 14,000 บาทค่ะ 14,000 บาทนะคะคุณกันพงค่ะคุณกันพงนะคะ 14,000 บาทจ้าสวยๆบอกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตอบโค้ดนะคะตรงใต้ก้นนั่นเองค่ะใต้ฐานนะคะยิงเลเซอร์โค้ดนะคะยิงเลเซอร์โค้ดบอกไม่ได้คุยกับช่างแล้วช่างบอกหักทันทีถูกต้องหมดเวลาค่ะหมดเวลานะคะเดี๋ยวเรามา9นิ้วจ้า59องค์ครับหมดภายใน2วันมีก็มา 30,000 อยากได้ตอนนี้เพราะตัวเองไม่มีเรื่องเอามาแล้วอาจจะไม่ประมูลเก็บขึ้นมาเลยหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะให้ดูสัญญาณคำว่าปิดนะ 14,600 บาทค่ะคุณแบงค์ค่ะแบงค์มึงอินเหรอหรือแบงค์อะไรนี่ไม่เข้าใจว่าอีตอนเทมันจะรวยฐานเป็นเพื่อนั่นน่ะสิฮะรอดูค่ะรอดูคำรอดูมันก็ไม่กล้าสัญญาณคำว่าปิดประมูลค่ะหาว่ารู้ดีกับช่างปิดประมูลค่ะอาจารย์หนูสรุปราคาก่อนนะปิดประมูลนะคะไปในราคานะคะ 15,000 บาทค่ะคุณกันพงนะคะครับกราบขอบคุณมากครับนี่นะคะ 15,000 บาทนะคะพี่แบงค์ 14,600 บาทไม่ทันนะคะในค่ำปึ๊บขึ้นมานิดเดียวเองอะในค่ำคืนนี้เหลือองค์สุดท้ายครับเนื้อเงินองค์สุดท้ายแล้วเพราะคืนนี้มีแค่3องค์โอเคต่อเลยใช่ไหมแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูขอแคปหน้าจอของพี่เขาไว้ก่อนทำสวัสดีครับเนื้อเงินต่อเลยค่ะเนื้อเงินต่อเลยสุดท้ายในค่ำคืนนี้ถ้าใครมีก็โทรส่งเข้ามาใครที่ปิดได้นะคะใครที่ปิดได้ให้นะคะทักอินบ็อกซ์มาเลยนะจีบพี่ภูเลยครับอาจารย์พระบูชาพี่ภูไม่ขายพี่ภูไหนอาจารย์ภูหลวงอะดิอ๋อเนื้อทองให้ไปแสนหนึ่งไม่ขายพระบูชาก็ไม่ขายส่วนใหญ่พระบูชาจะไม่ค่อยมีใครออกตอนนี้นะคะเราเปิดประมูลค่ะราคาเริ่มต้นที่0บาทนะคะราคามาเวลาเดินจ้ะเนื้อเงินนี่ไม่ต้องคุยเลยเนื้อเงินองค์สุดท้ายของคืนนี้ค่ะเนื้อเงินองค์สุดท้ายของคืนนี้นะคะเนื้อเงินกี่เซนครับ3เซนพี่สุบินจะอยู่ประมาณ3เซน3เซนหน่อยๆนิดๆนะคะ3เซนนิดๆค่ะ 10,000 บาทค่ะพี่ตีพระสิงห์ค่ะเวลาเดินค่ะ10,000 บาทนะคะ 1,500 บาทพี่อ้วนทองค่ะ 1,500 บาทนะคะคุณเชื่อผมเหรอราคาไม่นิ่งข้างนอกขยับไปเรื่อย
เพียงแต่เขายังไม่กล้าซื้อขายกันเต็มตัวเพราะใบยังไม่ออกพี่ๆคนไหนนะคะพี่ๆคนไหนที่ชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะแล้วก็ประมูลได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวในกลุ่มนะคะก็ฝากติดตามกลุ่มของเราด้วยนะคะกลุ่มที่ทิปเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะคะเปิดราคามาผิดหูซื้อมาเลย ซื้อมาส่งผมเลยองค์ละหมื่นตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะราคาอยู่ที่พี่กีรตินะคะพี่รั้วพี่เด่นนะคะ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทนะคะคือจำนวนอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ขนาดนี้ได้พระราชาคณะมาด้วยถึงขั้นสมเด็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมบอกให้เลยบางทีงานหลวงงานพิธีใหญ่เขายังนิมนต์กันไม่ได้เลยนะครับงานเราวัดบ้านนอกถือเป็นเกียรติแก่วัดอย่างยิ่งเลยครับใช่สมเด็จเจ้าคุณธงชัยเสด็จนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่ออิฐได้หลวงพ่อช้างนี่ว่าเจ้ากรมทเวศอะนะหลวงพ่ออิฐหลวงพ่อช้างอาจารย์นี่เลยเจ้ากรมทเวศเลยอันนี้เป็นเงินเดี่ยวค่ะไม่ใช่เป็นเงินในชุดกรรมการนะคะไม่ใช่ชุดแต่ที่ทิพย์หยิบมาเนี่ยคือทิพย์เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าชุดคือเนี่ยเรามี8ชุดเป็นทำบุญ5ชุดอีก3ชุดของเราเองที่เราซื้อไว้วันนี้ใช่ผมก็สงสัยอยู่ตอนหลอมทำไมเทใส่ฐานอ๋อผมก็ยังงงอยู่แต่ไม่กล้าถามเดี๋ยวปัญหาว่ารู้มากโอเคอ่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาค่ะราคาอยู่ที่ 12,000 บาททำไมผมก็ไม่เข้าใจไอ้ตอนสมมันต้องใส่ครับเพราะเร่งความร้อนกับไล่ขี้เพราะฐานมันเป็นคาร์บอนแต่ที่ตอนเทเนี่ยทำไมมันไม่เทกับรางให้ผิวเนียนๆตึงๆก็ไม่เข้าใจมันทำอย่างเงี้ยเราก็ทำหลงๆแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวมารู้มากค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่พี่ตีนะคะพี่ตีพระสิงห์ค่ะพี่ตีพระสิงห์ 13,000 บาทค่ะพี่ตีพระสิงห์ 13,000 บาทนะคะพี่แบงค์ค่ะ 13,100 บาทเฮียวัฒนาค่ะ 13,000 ไม่ทันนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่คุณแบงค์ค่ะราคาอยู่ที่คุณแบงค์นะคะ 13,600 บาทค่ะ 13,600 บาทรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลค่ะองค์สุดท้ายของวันนี้ 13,600 13,200 บาทพี่ตีไม่ทันค่ะ 13,900 บาทนะคะคุณบีมค่ะคุณสอสิทธิ์ไม่ทันนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 13,900 บาทนะคะ 14,100 บาทค่ะคุณแบงค์ค่ะ 14,100 บาทนะคะคุณแบงค์นะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลของเราส่งออกไปแล้วนะคะรอค่ะรอนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ตีได้ไปจ้าขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ยขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์อ่ะมาโชว์ไม่ขึ้นวะนี่ไงขึ้นแล้วครับนี่พี่ตีค่ะเออพี่เดี๋ยวนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวหนูไล่ให้ดูพี่ตื่นหน้าโตสวัสดีครับอ่ะ 13,700 นะคะพี่ตีไม่พี่แบงค์ 14,100 นะคะพี่ตีมา 14,000 นะคะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราขึ้นปิดประมูลก่อนสรุปแล้วก็คือพี่แบงค์ได้ไปในราคา 14,100 บาทนะคะอ่ะพี่แบงค์ค่ะนะคะให้พี่แบงค์นะคะก็อ่ะแคปอันนี้ไว้ ไม่รู้จะให้แคปอะไร อ่ะพี่แบงค์ได้ไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแคปหน้าจอของหนูไว้ก่อนจะได้ส่งให้น้องโอเคค่ะมาผ่านแล้วนะชุดกรรมการในค่ำคืนนี้มี8ชุด5ชุดเป็นของทำบุญที่เฮียกิมให้มาอ๋อเหรอสาธุค่ะส่วนอีก3ชุดเป็นชุดที่ผมซื้อมาซื้อวันนี้ด้วยมาที่ร้านก็เขาไปเอาไปเยอะว่าเยอะขายไงมั่งมาว่ามาก็ขอชุดละหมื่นแล้วกันบอกมาเอาขึ้นมาซื้อไว้เพราะเราไม่มีขายไงเวลานั้นเดี๋ยวเวลามาเล่นในไลน์เราก็ไม่มีเล่นอ่ะใช่นอกจากชุดทำบุญมาเข้าวัดหมดก็หมดกันใช่เพราะว่าก็ไปไล่ตามปิดในกลุ่มก็ไม่ทันอีกอาจารย์มันไม่ใช่ไม่ทันหรอกบางทีจะปิดเราก็ระวังไอ้เหี้ยมึงเอายอดใครมาให้กูไอ้กูก็ระแวงที่เกี่ยวกับตรวจเช็คมึงอีกและอย่างถ้าเราเข้าไปปิดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาก็เกรงใจไงไอ้ห่ากูซื้อมึงมาพันเดียวเนี่ยกูจะบอกมึงหมื่นนึงก็กระไรอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มันไม่ได้อรรถรสอ่ะปล่อยเขาเล่นกันดีกว่าแล้วเขามาขายเรารอบนอกถ้าเราไม่ติดในกลุ่มนี่มันถ้าเราเอ่ยปั๊บมันก็ติดหมดอ่ะคนละสองชุดสามชุดมันก็กล้าให้ไอ้มึงเอาไปหกพันแล้วมึงไปห้าพันมันก็กล้าให้ไงแต่เราต้องรู้ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเขาเราจะไปเสียทำไมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าบางทีโอ๊ยปิดครับพอปิดโอนเงินไปปุ๊บโอ้โหหายจ๊อบไม่ได้นะมีอะไรโทรกลับมาก่อนนะมีอะไรโทรกลับมาเราพร้อมที่จะเป็นสักขีพยานพร้อมที่จะเป็นเพื่อนพร้อมที่จะเสียเวลาเพื่อตรวจสอบให้คุณนะครับอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์ที่รู้สึกไม่ดีอ่ะทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยดีกลไกของตลาดกำลังดีทุกอย่างแฮปปี้กันหมดได้ยอดได้ซื้อได้ขายนะได้มวลสารได้วิธีที่ดีนะไอ้ห่ามันโดนต้มการตลาดเนี่ยมันไม่เข้าท่าเลยอ่ะพี่สุบินคะ
อันนี้คือเป็นชุดกรรมการชุดกรรมการขนาดเท่านี้เลยค่ะที่ทิพย์หยิบมาเมื่อสักครู่อ่ะคือเป็นชุดกรรมการเพราะว่าทิพย์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเงินเดี่ยวเราก็เลยหยิบเงินของกรรมการมาให้ดูแต่ว่าขนาดใช่ขนาดนะคะก็จะใหญ่กว่าขนาดกรรมการไปนิดนึงนะคะใช่นิดเดียวขึ้นกับ3เต็มหน่อยถูกต้องนะเราต้องบังคับให้ขึ้น3เต็มหน่อยก็มันเป็นเดี่ยวและอย่างทองก็บังคับให้มันได้น้ำหนักใช่มันใส่ในน้ำหนักมันไม่ได้ใช่นี่บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ตะโกนได้เพราะว่าไม่มีภาพห้องไทยไปวันนั้นโอ้โหแบบมือด้านหมดละรู้ไหมอาจารย์แท่งชนวนอึดอัดมากกับเฮียกับเฮียเสียงเลยนะเฮียกำลังได้ฟิลเลยเฮียนี่กำลังเบรกแตกเลยกำลังเบรกแตกเลยบอกไม่ได้พูดไม่เป็นบอกไม่ได้เออพูดไม่เป็นตลกอ่ะอ่ะผมปิดมิดมีของแน่ๆจ้านะครับเนี่ยพี่ๆถ้าเกิดรู้จักกันอ่ะมันจะไม่ยากไงจ้านึกออกมั้ยใช่อะไรแปลกๆใหม่ๆหน้ามันแปลกๆมาอย่าไปยุ่งกับมันโอ้พี่แบงค์บอกว่าเมื่อวานเนี้ยปิด3เซนก็คือเงินเดี่ยวเนี่ยนะคะไป 12,000 วันนี้ตามปิดประมูลไป 14,000 จ้าเพราะว่าพี่แบงค์ได้ไปด้วยไงใช่ถ้าใหม่เราก็ต้องไปปิดเข้า 17,800 หรือ 20,000 จริงมันก็ต้องตามกลไกตลาดไม่ว่ากันสโกลแกนอาจารย์เลยนะพับแพงวันนี้อ่ะโคตรแพงเออผมว่าร่างรายชื่อออกมาครับว่าชุดกรรมการใครจองบ้างเอาโอ้ยโหยอยากจะบอกว่ามันเยอะมากจริงๆแต่ว่ากำลังอยู่แต่ว่าอยากจะบอกว่าเราจะมีใบจองให้เพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดใครเดียวงั้นกรรมการเนี่ยคุณดูไซส์ก็รู้แล้วมันใหญ่กว่ากันใช่และอีกอย่างนึงคืออยากจะบอกว่าคนที่จองในกลุ่มในเพจของเราเนี่ยนะคะก็มีหลายคนมากบางคนก็จอง100ชุด20 30 40เงี้ยอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มของคนที่จองจำนวนเยอะอยากจะปล่อยนะคะเขาก็จะมาขอใบจองเราอีกทีนึงซึ่งเราจะทำเป็นการ์ดให้นะคะเราจะมีการ์ดให้เพราะฉะนั้นนะคะให้พี่เนี่ยอิงการ์ดเนี่ยเป็นหลักเลยในการซื้อขายในกลุ่มเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมี1ชุดนะต่อให้คุณมี1ชุดแล้วคุณนะคะอยากจะไปปล่อยในกลุ่มคุณโทรมาหาเราบอกว่าคุณพี่ชื่ออันนี้และอยากจะได้ใบจองครับน่ะเนี้ยก็ทำแล้วส่งไปให้ตรวจสอบได้เลยก็ได้ไม่ใช่หรอใช่บาร์โค้ดอ่ะที่ว่าตรวจสอบได้เลยอ่ะบาร์โค้ดไอ้เหมือนโค้ดที่แบบว่า QR code QR code เนี่ยเวลาเขาปึ๊กเข้ามาเขาจะเห็นเลยว่าเขามีรายชื่อของเขาเออฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะคะยังไงก็อันนี้คือชัวร์นะคะคือชัวร์นะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าอ่ะมาต่อค่ะมาต่อบ่ายโมง9นาทีพี่ตู่เดี๋ยวต่อยเปี้ยงเลยนี่ไปหลบอยู่ไหนมา9โมง9นาทีอะไรเหรอเนาะงานพี่ผู้ชายพี่แสกอ่ะบ่ายโมง9นาทีแต่ตอนเช้าเนี่ยมีเรื่องพับเพลเดี๋ยวนะพี่ปิยพันธ์เริ่มเปลี่ยนใจเริ่มเลี้ยวกลับแล้วเริ่มเลี้ยวกลับแล้วว่าจะบูชาเอามาแจกลูกน้องไม่คิดว่าราคาจะไปไกลขนาดนี้สงสัยให้มันขายรับประทานให้มันไปมันขายรับประทานอันนี้ก็อยู่ที่พี่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดพี่ปิยพันธ์ให้หนูนะหนูจะไม่มีขายเลยนะพี่นะเพราะว่าหนูเนี่ยได้ของหนูก็มีของหนูแหละนิดๆหน่อยๆนี่ไม่มีไม่ได้หรอกแรงขนาดนี้เกือบตกขบวนเหมือนกันพี่ดำทองบอกหนูไม่ใช่หน้าแปลกนะคะของคุณมันหน้าสนิทแกอะไรเหรอพี่ดำทองเขาบอกเขาไม่ใช่หน้าแปลกคุณมันหน้าสนิทแขวนอ๋ออาจารย์แล้วถ้าเกิดได้ท้าวเวสไปแขวนกับหลวงพ่อเอียได้ไหมต้องแขวนได้เลยเพราะนี่เป็นท้าวเวสกับหลวงพ่อเอียเราจำลองจากตัวจริงเข้ามาไม่พี่สมชายคืออย่างนี้ค่ะพี่สมชายเนี่ยจะเอาใบจองไหมถ้าเกิดพี่สมชายจะเอาใบจองเพื่อไปทำการซื้อขายกันในกลุ่มนะคะพี่สมชายติดต่อกลับมาค่ะนะคะส่วนใครที่ได้รับกอไก่ก็คือกอไก่คือยืนยันยอดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราอยากจะเก็บไว้นะคะจนกว่าจะได้พระเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องมาขอเลยไม่ต้องมาขอใบจองเพราะว่าการขอใบจองมันมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการเอาไปยืนยันให้เขาซื้อขายกันถูกเป็นการยืนยันให้พี่ๆเนี่ยนะคะหลายๆคนการใช้จ่ายก็คือค่าส่งเรานั่นแหละถูกต้องค่ะการจองสำหรับคนที่จองขอรับได้ที่ไหนครับพี่ปอมใช่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะคะพี่ปอมแต่ว่าติดต่อรับได้ที่เราค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่เรานะคะใบจองนะคะการจองเนี่ยจะต้องอยู่ที่เราใครก็ส่งไปชนีอะไรแบบนี้ถูกต้องนะคะอ่ะมากรรมการชุดแรกมาเอาเข้าวัดก่อนไหมอ่ะให้ดูให้ดูห้าเนื้อเนี่ย5ชุดเข้าวัดอีก3ชุดของเราอืม
โอเคจ้าขอบคุณนะจ้าที่เข้าใจไม่เข้าใจโทรหลังไมค์มือกันได้ไม่ต้องกลัวขอบคุณนะครับให้ความละเอียดเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมเห็นโน้นะคะจะมีจะชุดกรรมการของเรานะคะจะมี5เนื้อ1บรอนซ์เงินนวโลหะเหล็กน้ำพีและชนวนทั้งหมด5เนื้อไปบ่อยใช่ทั้งหมดนี้5เนื้อนะคะว่าเรียนภาษาจำหน้าได้แล้วพี่ทอมทอมหนูเคยเจอไหมอาจารย์ไม่รู้ดิอ้าวเหรอติดต่อทางไลน์ที่สั่งจองหรือเปล่าครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้รู้ว่าใช่เดี๋ยวชี้แจงให้ชัดเจนล่าเพจไม่ต้องกลัวพยายามติดตามเพจไว้พยายามติดตามกลุ่มไว้ผมอัปเดตทุกวันน่ะไลฟ์ไปด้วยเขียนไปด้วยพิมพ์ไปด้วยพี่วุฒิศักดิ์คะคืออย่างนี้ค่ะคือเงินเนี่ยเงินมีคนถามอาจารย์ว่าเงินเดี่ยวกับเงินกรรมการมีโค้ดตอบแยกให้รู้ไหมว่าองค์ไหนเป็นองค์เงินเดี่ยวองค์ไหนเป็นองค์เงินกรรมการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะไซส์มันต่างกันอยู่แล้วไซส์แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณพูดมาขนาดนี้ไม่แน่เดี๋ยวผมปรึกษาช่างก่อนไอ้เรื่องตอบกี่โค้ดก็ได้ตอบให้3โค้ดตอบให้ได้แต่องค์มันก็ใหญ่จากกันเดี๋ยวนะอันนี้2ก็ใหญ่กว่ากันเยอะอันนี้2พี่คะอันเนี้ย 2.5 อันเนี้ยคือ 2.5 แต่กรรมการเอ้ยไม่ใช่สิกรรมการ 2.5 แต่เงินเดี่ยวเนี่ยจะประมาณ3เซนนิดๆนะคะ3เซนนิดๆเพราะฉะนั้นจะองค์ใหญ่กว่านิดนึงตั้งก่อนว่ายังไงดีอะไรที่จะเป็นเอกเทศอะไรที่คุณสบายใจเราทำให้หมดอ่ะเราไม่รอช้าไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะเวลาเดี๋ยวทิปขออนุญาตสักประมาณ1นาที19วินะคะนี่นะ1นาที19วิเปิดชุดแรกค่ะราคาเริ่มต้น0บาทจ้ะมาคือเนี่ยชุดกรรมการ5ชุดเข้าวัดอีก3ชุดของเรานี่นะกรรมการตอบกอไก่ส่วนเงินเดี่ยวตอบกอกอเหรอโอเคจ้าขอบคุณค่ะยินดีนะคะยินดีค่ะสอบถามได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรในระหว่างนี้ก็สามารถสอบถามได้พี่บอมถ้าชนะค่ะ 5,000 บาทพี่โกไม่ทันค่ะเวลาเดินค่ะตอนนี้เขามีแบ่งขายเดี่ยวนะเขาขายเงิน 5,000 ขายเหล็กน้ำพี 3,000 เอามาใส่มือหน่อยขายบอล 2,000 หรือ 1,500 อะไรเนี่ยเขาก็ใจแยกนะแต่โอเคคนจองคนแบบเงินน้อยก็เล่นเดี่ยวไปแต่ว่าเลขมันจะไม่ซ้ำอ่ะถ้ามารวมชุดเมื่อไหร่มันก็คนละเลขอ่ะอ่ะเดี๋ยวฝากจานดูนะเดี๋ยวแยกออกไปมันก็ไปคนละเลขถ้าอยู่ในชุดจะเลขเดียวกันหมดอันนี้เราจะใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับทำให้เดี๋ยวหนูเลี้ยงให้ก่อนนะปุ้ยคุณแมนมาติงเด็กกระบินบุรี10,000 บาทคุณก๊อฟมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูขอไล่ดูชื่อก่อนพี่เฉลิมพล12,000ขานเขาด้วยและนี่ก็คือ5เนื้อนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะและตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 12,000 บาทกับเวลาเหลือเพียงแค่10กว่าวินาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 12,000 บาทพี่เฉลิมพลนะคะพี่เฉลิมพลค่ะ1พวกเดี๋ยวพี่ต้องไปซื้อในกลุ่มนะครับเราไม่มีเดี่ยวเราไม่มีเดี่ยวนะคะเราไม่แยกเดี่ยวนะจ๊ะเนี่ยเราได้มาเป็นชุดเอาหมดเวลาค่ะผมขออนุญาตสอบถามกอดีเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าเพราะรันเลขรันโค้ดมันมาที่สุดท้ายอ่ะหมอมีพี่เขาสงสัยว่าประมูลเนี่ยคือได้ทั้งหมด5ชุดนะคะนี่คือชุดกรรมการนะได้ทั้งหมด5องค์เออค่ะใช่ๆได้ทั้งหมด5องค์1ชุดมี5องค์เนี่ยนะคะ5องค์เนี่ยที่เราประมูลกันอยู่ใน1ชุดนะชุดนี้นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่พี่เฉลิมพลค่ะ 12,000 บาทค่ะอุ๊ยกระดิ่งหนูรอดูสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีใหญ่นะคะสวัสดีพี่กันตรึมด้วยเรียมแบบไหนสวยครับโอ้โหเรื่องเรียมเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่ามาค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณคำว่าปิดประมูลเราส่งออกไปแล้วนะคะพี่บีมค่ะ 12,700 บาทค่ะ 12,700 บาทนะคะพี่บีมค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่บีมรอนะคะรอเครื่องดีเลย์นิดนึงนะคะ 13,000 บาทค่ะพี่เฉลิมพลค่ะ1สวยด้วยใจถึงด้วย13,000 บาทนะคะพี่เฉลิมพลค่ะปิดประมูลค่ะโอ้ยเดี๋ยวปิดอยู่ที่ใครอ่ะปิดอยู่ที่พี่เฉลิมพลค่ะอาจารย์เฉลิมพล13
13,000 บาทนะคะ 13,000 บาทค่ะยินดีด้วยพี่เฉลิมพลคะให้พี่นะคะแคปหน้าจอเลยจ้าเดี๋ยวที่จะแคปด้วยสวัสดีจ้ะแชมป์มีประมูลเนื้อล่างป่ะครับเนื้อล่างล่าสุดแล้วไม่มีเข้าไปในกลุ่มนะครับใช่ใช่แบ่งขายมีกลุ่มของเรานะคะชื่อว่ากลุ่มทาเวศวัดบันดาลนะไม่ใช่เสียจานชื่อกลุ่มทาเวศกลุ่มทาเวศวันหลวงพ่อเอียวัดบันดาลโอเคผ่านไปค่ะชุดแรกนะคะชุดแรกผ่านไปต่อเลยไหมอาจารย์ต่อไปเลยต่อเลยนะคะมาต่อค่ะชุดที่สอง ชุดที่สองค่ะชุดที่สองราคาเริ่มต้นที่0บาท0บาทมาเวลาเดินค่ะใบจองนะคะใครมีความประสงค์อยากจะได้ใบจองติดต่อมาหลังจากที่เราประกาศนะคะเนื้อนะคะจะมีทั้งหมด5เนื้อนะคะจะมีเนื้อเงินเนื้อบรอนซ์นะคะเนื้อนวโลหะเหล็กน้ำพีและชนวนค่ะที่อยู่ในมือของทิพย์นะคะที่อยู่ในมือของทิพย์ค่ะ 5,000 บาทค่ะพี่หนึ่งสั่งระยองฮิแสดงว่าพี่หนึ่งจะต้องอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแน่นอนพี่หนึ่งสั่งเนื้อม้วนสามใส่ทุกเนื้อครับไม่เว้นวรรคเลยถูกต้องค่ะพี่กิรติค่ะ 9,000 บาทค่ะเวลาเราเดินอยู่นะคะ 9,000 บาทค่ะพี่กิรตินะคะใส่ทุกเนื้อใช่ค่ะพี่เฉลิมพลค่ะ 11,000 บาทค่ะ 11,000 บาทค่ะขออนุญาตไม่ปักหมุดนะคะเพราะว่าราคาไปเร็วเกินนะคะดิฉันปักหมุดไม่ทันค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์คว่ำเพราะว่าปักได้แค่เครื่องแอดมินนะจ๊ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 11,000 บาทนะคะ 11,000 บาทค่ะพี่เฉลิมพลค่ะและตอนนี้เวลาเหลืออยู่เพียงแค่33วินาทีค่ะจะได้5องค์นะครับพร้อมกล่องแล้วก็ซีลทึบโดยไม่ให้การแย่งเลขเพราะฉะนั้นใครแจ็คพอตไม่ได้ตองได้เรียงได้หนึ่งอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เลยนะคะถือว่าเป็นโชควาสนากันไปเช่นกันค่ะพี่สมประสงค์ตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคะราคาอยู่ที่ 11,000 บาทนะคะ 11,000 บาทจ้าพี่สมประสงค์บอกว่าขอให้อาจารย์สุขภาพดีในปี65นะครับขอบคุณมากครับเช่นกันเหมือนกันนะครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลเด้อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้ลูกสาวซื้อแม่เหล็กขนาดไหนมีขายบอกว่าเอามาทำอะไรอาจารย์มาดูดเหล็กน้ำพี่ไงตอนนี้นะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะแอดมินของเรานะคะแอดมินของเราปล่อยคำว่าปิดประมูลออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลขึ้นนะคะยอดจริงๆเท่าไหร่ 11,000 บาทที่พี่เฉลิมพลค่ะ 11,000 บาทนะคะ 12,400 บาทค่ะพี่บีมค่ะ 12,400 บาทพี่บีมค่ะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลขึ้นนะคะมีไหม 11,500 บาทนะคะพี่กันภพไม่ทันค่ะโอ้โหปิดประมูลขึ้นราคาจังปิดประมูลไปที่ในราคาถูกต้อง 12,400 บาทมันรีเลย์ไหมนะใช่นี่ไงเนี่ย 12,400 บาทพี่กันภพเข้ามา 11,500 บาทไม่ทันนะจ๊ะเพราะว่าราคาสูงสุดอยู่ที่พี่บีมค่ะพี่บีมค่ะแคปหน้าจอเลยเจ้าบอลนี่ดูสุกจนกระทองเลยเดี๋ยวทิปแคปหน้าจอไว้ให้น้องด้วยเดี๋ยวน้องจะได้งงชนวนฟ้าโอ้โหพี่บีมกดหนึ่งเรียบร้อยขอบคุณค่ะชุดที่สองอาจารย์ช่วยจำได้ด้วยนะว่ากี่ชุดแล้วนี่สองชุดใช่ไหมชุดที่สองไปแล้วชุดที่สามชุดที่สามอาจารย์จะไปต่อเลยนะ1 2 3ไปต่อเลยจ้าชุดที่3ค่ะกรรมการของเรานะคะประมูลของเรานั้นเรานำปัจจัยเข้าวัดนะจ๊ะพี่จ๋าชุดแรกเข้าวัดไปเรานำปัจจัยที่ได้นะคะเข้าวัดนะนะคะ5ชุดที่ได้มาจากคุณกิมเฮียกิมนะคะที่ได้มาจากเฮียกิมนะคะ5ชุดนี้เราจะนำปัจจัยทั้งหมดที่พี่ๆประมูลกันได้เนี่ยนะคะนำเข้าวัดบ้านด่านทั้งหมดนะคะย้ำว่าได้นำเข้าวัดบ้านด่านทั้งหมดนะคะ10,000 บาทค่ะพี่ภูตองเคค่ะราคาราคามาเวลาเดินให้แล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า
ตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะเนาะอาจารย์ที่ได้เช่าและได้จองไปเนี่ยนะคะหลายๆชุดก็มีการแบ่งกลับมาเพื่อให้เราเนี่ยทำบุญก็คือว่าประมูลแล้วเอาเงินตรงนี้ก็เข้าวัดไปบูรณะในส่วนต่างๆของทางวัดได้อีกด้วยสวัสดีพี่ชาตรีคำโตค่ะสวัสดีครับพี่ชาตรีรู้ไหมว่าพวกหนูนะพูดถึงพี่ตลอดเลยอ่ะเป็นบุคคลที่น่าปลื้มอ่ะเพราะว่าเป็นห่วงพี่ด้วยไงว่าพี่เขาจะขับรถกลับยังไงจะขับกลับไวไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงที่พี่มีเยอะอะไรนะเป็นห่วงที่พี่มีกรรมการเยอะพี่มีกรรมการเยอะไม่เยอะก็แค่ร้อยกว่าชุดเองอาจารย์ก็ใจใหญ่กว่าตับทีนี้ทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่พี่ชาตรีจ้ะชุดละหมื่นร้อยกว่าชุดละล้านกว่าบาทนั่นอ่ะตอนนี้พี่อย่าฟังเพลินค่ะเวลาของเราเดินอยู่นะคะชุดที่3ยอดใบจองติดต่อได้ทางไหนครับเดี๋ยวแจ้งไปนะจ๊ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเดี๋ยวขึ้นที่หน้าเพจใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าเพจค่ะถูกต้องเราต้องร่วมกันอนุโมทนาบุญนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุนะคะปัจจัยตรงนี้นะคะเราจะนำเข้าวัดนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นการร่วมบุญดีกว่าเนาะของพี่กิมนะคะหรือว่าเฮียกิมทีมงานกบิลบุรีจ้าอ่ะตอนนี้นะคะราคาเดี๋ยวที่ปักหมุดให้ดีกว่าเพราะว่าราคายังไม่มานะอยู่ที่พี่ภูตองเคค่ะอาจารย์พี่ภู10,000ใช่ไหมใช่อ่ะปักพี่ภูไว้ก่อนอ่ะปักพี่ภูไว้แล้วค่ะใครจะใส่มากอันนี้ว่าไปเลยมาค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่10,000 บาทค่ะที่พี่ภูนะคะพี่ภูตอนแรกหนูคิดว่าพี่ภูกับพี่ภูหลวงเนี่ยคนเดียวกันคนละคนแต่จริงคือคนละคนใช่ไหมคะพี่ภูนี่คือภูอะไรอันนี้พี่ภูตองเคภูตองเคภูดอนภูดอนอันนี้พี่ภูดอนพี่เฉลิมพรค่ะ11,100 บาทค่ะ11,100 บาทจ้าก็เฉือนเลยโอเค11,100 บาทนะคะ11,000 บาทพี่กันณพงค่ะ11,000 บาทพี่กันณพงนะคะ5องค์นี้นะคะ1ชุดจะมีทั้งหมด5องค์นะปัจจัยตรงนี้เรานำเข้าวัดนะคะไม่ได้มาใส่กระเป๋าเรานะถ้าเกิดจะใส่กระเป๋าเราเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าอันไหนใส่กระเป๋าเราเราจะชัดเจนในเรื่องนี้มากๆนะคะโอ้คือคอแหมอ่ะ11,000 บาทนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลจ้านะคะมาดูว่าใครจะได้ใครจะได้ตอนนี้ราคายังอยู่ที่พี่เฉลิมพลนะคะ11,100ปิดประมูลค่ะขึ้นแล้วอาจารย์พี่กันณพงศ์ไม่ทันพี่ติก็ไม่ทันเครื่องแต่ว่าดีเลยนะเครื่องอีกเครื่องนึงของหนูยังดีเลยเลยจ้ะตอนนี้สรุปก่อนมาเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญพร้อมกันทีเดียวนะคะนี่ค่ะราคานะคะอยู่ที่พี่เฉลิมพลนะคะอยู่ที่ 11,100 บาทนะคะ 11,100 บาทนะคะได้ไปแล้วก็ 11,100 บาทนี้เราเข้าวัดนะคะพี่ขานะเราเข้าวัดนะเนี่ยอยู่เหนือคำว่าปิดประมูลด้วยนะคะโอเคอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแคปหน้าจอไว้ให้ก่อนพี่ก็ช่วยหนูแคปหน้าจอด้วยก็ดีนะคะวันนี้ดีเลย์เยอะใช่เครื่องหนูยังดีเลย์เลยอีกเครื่องนึงอ่ะนะคะแต่ว่านี้หนูใช้เครื่องของแอดมินนะคะขอบคุณค่ะเฮียเคียงบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยครับเฮียกิมถ้าคิดถึงบ่อยเอาเนื้อทองคำมาให้ผมแทนก็ได้ได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเขาขอกันง่ายอย่างนี้เลยเหรออาจารย์วันนี้ใช่ค่ะเฮียวัฒนาวันนี้ดีเลยเยอะครับต้องรีบใส่ขอเลขบัญชีอีกครั้งนะครับเลขบัญชีเดี๋ยว42อะไรอ่ะเอาอันนี้อันเดียวกันเหรออาจารย์อันไหนแม่ไงไม่หมายถึงว่าอันนี้อันเดียวไหมไม่ใช่ให้ทางอินบ็อกซ์มาได้ไหมคะเออแม่พี่จ๋าที่ให้โอนอ่ะ4024024754097ป่ะคะเดี๋ยวให้พี่ทางอินบ็อกซ์มาได้ไหมเพื่อความชัวร์อาจารย์ดีกว่าพี่เอาทักเนาะอันนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ตู่อ่ะพี่ตู่ตอบให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่ตู่ลานซ้ายขอบคุณค่ะแล้วก็ส่งสลิปเข้าอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะชุดที่เท่าไหร่แล้วอาจารย์ไปชุดที่4
ม่แบบกลัวใครแกล้งพูดเปล่าอุ้ยวันนั้นนะที่ประมูลกับเฮียเซียนะโอ้โหคิดว่าจะมันมากเลยนะจานทำไมรู้ไหมถ้าไม่ได้ยินเสียงดังตุ่ม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 เราจะมันมากนะคะบอกเลยอ่ะมาต่อค่ะมิสเตอร์ทีประมูลแสนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ก็เลยบริจาคพี่การินขอบคุณครับพี่การินสามพิมพ์มาให้ด้วยว่าชุดที่สี่ครับอ่ะมาค่ะชุดที่สี่นำเข้าวัดจ้าชุดที่สี่เข้าวัดย้ำนะชุดที่สี่เข้าวัดจ้าราคาเริ่มต้นที่0 บาท 0 บาทนะคะราคามาเวลาเดินค่ะราคามาเวลาเดินนะคะพี่เฉลิมพลจ๋าเลขบัญชีก็คือเลขที่พี่ตู่นะคะมาตอบคอมเมนต์พี่นะเดี๋ยวทิปขออนุญาตโอ้โหทีนี้วางไม่ถูกเลยแต่ว่าทิปจะเดาเอานะคะนี่คือเนื้อเงินชัวร์แน่ๆอุ้ยเนื้อนวะโลหะเนื้อบรอนบรอนเป็นยังไงอ่ะ อ่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่พี่บอมถ้าชนะค่ะ 7,000 บาทจ้ะเวลาเดินแล้วนะคะ 7,000 บาทค่ะอาจารย์ขาช่วยเลี้ยงให้หน่อยค่ะจำไม่ได้เลยค่ะดูไม่ออกด้วยค่ะว่าเนื้อไหนเป็นเนื้อไหนอาจารย์สอนดูเนื้อหน่อยสิมีบอนอ๋อบอนออกสีเหลืองเหรออ๋อน้ำพีแต่ทำไมน้ำพีน้ำพีน้ำพีกับนวะเอ้ยชนวนอะเหมือนกันเลยอะอันนี้เขาขัดทำไมเขาไม่ขัดมันจะออกดำออกสีเหล็กอันนี้คือเหล็กน้ำพีเขาขัดมาให้ดูความสวยงามแต่เวลาหล่อก็มาทั้งรุ่นอย่างนั้นตักผสมเนื้อชนวนเนี่ยสีเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเนาะอ่ะตอนนี้ค่ะราคาอยู่ที่พี่ทารานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูเลื่อนดูก่อนอ่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่ทาราค่ะ 8,000 บาทจ้ะเวลาเหลือเพียงแค่30วินาทีสุดท้าย 9,000 บาทค่ะพี่สุบินค่ะ 9,000 บาทอยู่ที่พี่สุบินนะคะพี่จ๋าอย่าลืมนะคะฝากเข้าไปกดติดตามเพจของไม่ใช่สิกลุ่มของเราด้วยนะคะเดี๋ยวที่เปิดให้ดูอีกทีตอนนี้ราคามันยังไม่รุนแรงนะมันจะรุนแรงก็อีกตอนใกล้ๆปลุกเสกพระอาจารย์เราได้ครบทุกรูปแล้วเดี๋ยวแต่หนูว่าไวดิวให้ชัดเจนหนูว่านี้แรงแล้วนะอาจารย์เราจองเปิดจอง999อันนี้มันแรงในระดับสตาร์ทแต่มันจะไปอีกเหมือนพรหมสิทธิ์อ่ะพรหมสิทธิ์นี่จั่วหัวมันไม่เท่าไหร่นะพออาทิตย์ต่อมานี่มันไปน่ากลัวเลยไอ้ฝากเข้ากลุ่มด้วยนะคะใครที่นะคะติดตามเราไม่ต้องทำมาประมูลเนี่ยมันจะฉุดตัวล่างไปหมดเลยทองคำไม่มีใครขายเป็นหนูมีหนูก็ไม่นะหนูก็ไม่นะหนูก็จะเก็บไว้นะเอาหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะราคาก็ยังอยู่ที่พี่สุบินนะคะ 9,000 บาทค่ะยิงได้ยิงเลยนะครับยิงได้ยิงเลยนะคะเน็ตค่อนข้างดีเลย์นะคะยิงเผื่อด้วยก็จะดีมากๆนะจ๊ะรอเขาดีเลย์แป๊บพันบาทค่ะที่พี่สุบินนะคะ10,000 บาทพี่กันพัฒน์พี่กันพงศ์10,000 บาทค่ะพี่กันพงศ์นะคะพี่ถือว่าถึงไม่ทันนะจ๊ะแฮปปี้ไทม์คาเฟ่นะครับวันถึง พี่วัฒนพงศ์ค่ะ12,000 บาทค่ะ12,000 บาทนะคะ12,000 บาทจ้าตอนนี้ราคาอยู่ที่12,000 บาทนะคะพี่สอสิทธิ์ไม่ทันค่ะ9,500 บาทนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดนะคะเน็ตดีเลย์นะวันนี้นะอย่าลืมนะคะยิงต้องยิงเผื่อนะคะยิงต้องยิงเผื่อค่ะเพราะว่าบางทียิงมาราคาชนกันก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสไปเพราะชุดนี้เป็นชุดที่4ค่ะปัจจัยตรงนี้เราจะนำเข้าสู่ทางวัดนะคะเพื่อที่จะไปบูรณะในส่วนต่างๆของทางวัดค่ะ 12,100 บาทค่ะพี่กนพงศ์ค่ะ 12,100 บาทนะคะพี่วัฒนพงศ์ซื้อมั้ยจ๊ะรอสัญญาณคำว่าปิดนะเพราะว่าแอดมินของเรายิงออกไปแล้วนะคะยิงออกไปแล้วนะ 13,000 บาทค่ะ 13,000 บาทค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 13,000 บาทขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วจ้าอาจารย์ปิดประมูลนะคะแล้วก็จบไปที่พี่วัฒนพงศ์ค่ะเดี๋ยวทิปแคปหน้าจอพี่จ๋าช่วยแคปหน้าจอด้วยก็ดีนะใช่ป่ะใช่พี่แคปแล้วก็พี่ส่งนะคะมาในอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็โอนเงินเนี่ยนะคะก็โอนไปในเลขบัญชีที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะอ่
นี่จ้าอ่ะชุดที่4ของเฮียกิมนะคะที่จะนำเงินเข้าวัดไปแล้วจ้ะอีกชุดนึงไหมยังก็รู้ต่อตาลก่อนมีเอาไหมจะได้จบบุญไงอาจารย์จบบุญด้วยนะตายแล้วพูดน่ากลัวจังก็แล้วแต่โอ้โหหนักมากอุ้ยนายหนักเดี๋ยวเราทำนี่นะหนักมากพี่ก็ทองตั้ง51บาทไม่หนักได้ไงอาจารย์ย้ำเลยสิทอง51บาทนี้จากใครนะจากคุณพี่แบงค์ณเมืองอินพี่แบงค์ณเมืองอินนะนี่ไงที่ดำๆเห็นอยู่ก็คือเป็นเป็นฐานไม่เข้าใจเหมือนกันว่าช่างใส่ฐานเพื่ออะไรถ้าเกิดเราเอาไปล้างมันจะออกไหมอาจารย์ออกไม่เหลืออุ้ยนี่ผมว่าต้องชายแต่แป๊บนึงนะพระองค์การลูกท่านเจ้าต้องชายพระองค์การนะครับสิทธิ์เอกหลวงพ่อแจ๋ออ๋อนี่ก็มาร่วมกับเราใช่หลวงพ่อแจ๋ที่ดังนางกวักเหรอโอ้เรียบร้อยครับแจ้งสลิปในอินบ็อกเรียบร้อยแล้วครับได้เลยจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้นะคะได้สิทธิ์นั่งเดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือท่านเนี่ยได้มาร่วมพิธีพุทธภิเษกด้วยพระอาจารย์สมชายใช่พุทธสโรใช่ไหมอาจารย์อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอ๋อนี่ไงมีใบฎีกาด้วยเรียบร้อยนะจ๊ะมีคนบอกว่าท่านเก่งมากเลยนะอาจารย์ใช่มีคนพูดกันเยอะก็ท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามเจริญรุ่งเรืองมากท่านอยู่ที่นี่หรอท่านอยู่วัดนี้หรอไม่รู้ว่านี่ของข้างวัดท่านหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่ได้ไปด้วยตัวเองไงพี่สมปาดเขาไปอาราธนานิมนต์มาแล้วก็ได้หลวงพ่ออีกได้หลวงพ่อมาสุรศักดิ์โอ้ยเป็นปลื้มปลื้มหลายเทนอขอบคุณค่ะพี่ซันทาเวสวันที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคจริงครับต้องเข้าไปดูในกลุ่มจะมีประวัติแต่ละองค์แต่ละองค์ค่ะมหาสุรศักดิ์วัดหลวงวัดประดู่อารามหลวงชอบกดหลังไว้ต้องระวังนะอาจารย์สุดยอดแล้วครับหลวงพ่อสมชายชาวแปดริ้วบางน้ำเปรี้ยวนับถือมากครับต้องครับเอ๊ะท่านอยู่ที่อะไรนะวัดสมานเหรออาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่พงศ์การไม่พระพิฆเนศอะเมื่อกี้เนี้ยคือเนี้ยไม่รู้อันนี้ของวัดสมานหรือวัดนี้วัดไม่วัดสมานเขานอนวัดสมานปางเอกนเอกอ๋ออันนี้น่าจะเป็นวัดท่านแหละอ๋อแสดงว่าวัดท่านก็มีท้าวเวสุเอ้ยมีทั้งท้าวเวสแล้วก็มีทั้งพระพิฆเนศก็บอกว่าเนี่ยที่เรียกมาเนี่ยสายตรงทั้งนั้นอ่ะพี่กิมมาค่ะพี่กิมคะหนูประมูลชุดของพี่ไป4ชุดแล้วที่ร่วมบุญมานะคะพี่แชมป์สวัสดีค่ะเนี่ยขาดไม่ได้เลยอ๋อพี่ก็ตอบมาแล้วบอกว่าใช่ใช่ค่ะพระพิฆเนศที่วัดพงอากาศอ๋อใช่ๆของวัดท่านโอ้ดีจังเลยสาธุค่ะถ้าทุกอย่างราบรื่นนะอนาคตต่อไปไม่แน่วัดเราจะมีท้าวเวสใจที่สุดเหมือนกันนะอันนี้แต่คุยกันไว้เฉยนะบางทีไม่อยากทำอะไรเคลื่อนตัวไงหลวงพ่อสมชายองค์ไหนครับหลวงพ่อสมชายองค์ไหนครับที่มีรูปหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรกครับอาจารย์นี่องค์นี้ล่ะอ๋อองค์นี้เหรอองค์เนี้ยเคยมีเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนด้วยองค์นี้แหละองค์นี้ผมไปหามา30ปีที่แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเอากิ่งไปประมูลเอาเงินเข้าวัดตอนนั้นกิ่งหลวงพ่อโต๊ะนี่แหละสายฟ้าเนี่ยเอาไปประมูลเอาเงินเข้าวัด30กว่าปีด้วยปีประมาณปี32หนูเห็นอาจารย์กับเฮียเสียนั่งคุยกันหูอาจารย์สมชายสุดยอดหนูจำได้ที่ร้านใช่เก่งสมชายวัดเขาวัดโพอากาศอ่ะมาต่อไหมพี่ต่อกันไหมคะถ้าต่อคนหนึ่งมาเลยครับชุดที่5จะได้เดินถ้าไม่ต่อก็คุยกันใช่ ชนวนมวลสาร
เป็นตำนานแน่นอนนะครับอาจารย์ถ้าเกิดชุดทำบุญของเราก็เหลือเท่ากับว่าเหลือของเยกิมเยกิมหนึ่งชุดเราเอาเราขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูนี้กันดีกว่าอนาคตถ้ามีงานบุญอาจารย์จะแจ้งอีกนะครับอาจารย์แจ้งอีกนะครับได้จ้าพี่โก้ขอบคุณครับนี่จ้าอาจารย์หนูถามหน่อยว่าที่มันเหลือบทองเนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรทองคำไงอ๋อในทองคำเยอะเหลืองวาวถ้าแจกเงินก็ไปวิ่งขาวตอนแรกตอนที่เขาเทออกมาเนี่ยหนูคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องติดก้นเบ้าแน่เลยอะไรเงี้ยจริงๆไปดูแล้วคือไม่ติดเลยไม่ติดก็ยกเทมก็ไหลไปหมดไหลตามน้ำหนักยิ่งทองก็ยิ่งวิ่งไวพี่บอกว่ายิ่งฟังยิ่งไม่อยากปล่อยเลยครับเก็บไม่ทนครับรับรองว่าจนไม่มีแหมหนูว่างนี่หนูอยากจะแคะแทะนี่ออกมาให้จังเลยล้ำมือหมดเออไม่เดี๋ยวโรงงานก็ต้องไปหลอมอยู่แล้วก็ต้องไปหลอมออกมาเป็นผ้าเป็นเนี่ยดูสิก็เปิดเนี่ยมันแทบจะไม่ผสมอะไรนะเพราะจำนวนแค่นี้พอทำนะผ้าพันกว่าชุดเนี่ยอ๋อหลวงพ่อสมชายศิษย์หลวงพ่อแจ๋สายหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับถูกต้องเอ๊ะหลวงปู่ไข่นี่ท่านดังดังมากดังปิดตากับเหรียญดับหนึ่งของประเทศไทยไงเหรียญนั้น 3-40 ล้านไงปิดตาก็ออกมา10ล้านฟ้าใสที่ปลายอุโมงค์ก็เขามุดอุโมงมานานไงเพิ่งมาเห็นสว่างให้หยอกกันเล่นแหมพี่ชาตีพี่ชาตีจ๋าอ้าวกดหนึ่งมาแล้วพี่ต้อทนพี่ต่อแล้วพี่ต่อค่ะสมชายแก้วมาสวัสดีครับโอ้โหหนูนั่งท่านี้ได้ไหมจ๋าได้นั่งไปเถอะมีใครเห็นหรอกอ่ะประมูลชุดที่5เข้าไปได้เดี๋ยวชุดที่5ทําบุญเราเขียนไว้พรุ่งนี้ได้ค่ะโอนเรียบร้อยแล้วนะครับทักไปในอินบ็อกซ์เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่บีมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประมูลนะคะชุดที่5นะคะมี5องค์เหมือนเดิมนะคะเป็นชุดกรรมการนะเดี๋ยวยังไงเราจะประมูลนะคะอีก1ชุดที่เฮียกิมนะคะที่เฮียกิมให้มานะคะเพื่อที่จะนำมาประมูลแล้วนำปัจจัยตรงนี้เข้าสู่ทางวัดนะคะมอบให้กับทางวัดบูรณะต่อไปนะมาเริ่มกันเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่0บาทค่ะ0บาทมาเวลาเดินจ้าเนื้อเงิน2กรรมการ2เก็บอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะจากพี่นินาอุ๊ยพี่นินามีอย่างละ2เลยเหรอเนี่ยไอ้ยะบ่นใครไปพี่ดารา 6,000 บาทค่ะอ่ําเวลาเดินจ้าพี่สุบิน 10,000 บาทค่ะพี่รัตนาน 7,000 ไม่ทันนะจ๊ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 10,000 บาทจ้ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะอยู่ที่พี่สุบินจ้าส่งออกหรือยังคะจองไปแล้วค่ะส่งออกหรือยังคะป้ายังไม่ได้สร้างเลยส่งออกยังไงป้ายังไม่สร้างเลยค่ะพี่เพิ่งจะพรีมวลสารพี่ชัดเกตสรินนะคะตอนนี้นะคะอุ้ยที่ปักหมุดผิดตอนนี้ราคาอยู่ที่พี่สุบินนะคะ 10,000 บาทค่ะราคาอยู่ที่พี่สุบิน 10,000 บาทนะคะพี่โฮนะคะไม่ทันนะนะคะต้องมากกว่า 10,000 บาทพี่นินาบอกว่าจองสิจ๊ะอาจารย์เวลาเหลือนะคะเพียงแค่15วินาทีค่ะพี่บัญชาสิริการเนี่ยน่าจะให้มาเป็นมวลสารหรือเปล่าไม่ต้องโทรสารเออไม่มวลสารยังมีตามหลังมานะหรือต้องส่งเข้าโรงงาน ตอนนี้ 10,000 บาทหมดเวลาค่ะปัจจัยตรงนี้นะคะปัจจัยตรงนี้ค่ะเรานำไปถวายวัดนะเข้าวัดนะพูดง่ายว่าเราเข้าวัดนะคะช่วงนี้ทำบุญหมดเดี๋ยวเรามาอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะคะเจ้าของยังอยู่ใช่ไหมพี่เฮียกิมเนี่ยยังอยู่เฮียกิมยังอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีพี่ปานังกาบค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่พี่สุบินนะคะ 10,000 บาทจ้ะ 10,000 บาทนะคะขอโทษนะคะสร้างเมื่อไหร่ก็
วันที่9มีนาคมนะครับปุกเสกใช่ 11,000 บาทค่ะพี่กันนพงค่ะ 11,000 บาทพี่กันนพงนะคะ 11,000 บาทจ้า 11,000 บาทนะคะรอดูสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะ 11,100 บาทค่ะพี่ตีพระสิงห์ค่ะ 11,100 บาทนะคะ 11,100 บาทจ้าอยู่ที่พี่ตีนะคะเดี๋ยวหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะพี่ต่อค่ะ12,000บาทนะคะ11,200นะคะไม่ทันจ้าปิดประมูลเราส่งออกไปแล้วเด้อนะคะรอดูนะจ้า12,100บาทพี่กนพงค่ะ12,100บาทที่พี่กนพงนะคะแชร์ใครจะยิงก็รีบยิงเผื่อด้วยนะคะยิงเผื่อด้วยปิดประมูลขึ้นแล้วค่ะปิดประมูลขึ้นราคาจานนะคะจบไปที่พี่กนพงศ์นะคะครับในราคาเท่าไหร่12,100บาท12,100 บาทสาธุนะครับอนุโมทนาบุญสาธุด้วยจ้าอ่ามาพี่คะโอ้พี่สุบินมา13,000ไม่ทันพี่สุบินขาไม่ทันเน็ตดีเลย์มากเอาจริงๆคือเราอยากจะบอกว่า5ชุดที่ได้มาเนี่ยนะคะเราที่เรานำมาประมูลเนี่ยก็คือเป็นพระนะคะอาจารย์หนูรบกวนปิดอันนี้หน่อย5ชุดที่เราได้มานะคะคือได้มาจากเฮียกิมนะคะเฮียกิมทีมงานกบินเนี่ยนะคะที่ได้มอบมา5ชุดเพื่อให้เรานั้นมาประมูลนำปัจจัยนะคะเข้าสู่ทางวัดเราก็จบไปเรียบร้อยของเฮียกิมได้มาทั้งหมดก็ประมาณ 60,000 กว่าเนาะอาจารย์เนาะอันนี้คิดแค่คร่าวๆนะคิดคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้พี่ทุกคนค่ะร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับเฮียกิมแล้วก็สำหรับคนที่ประมูลไปด้วยในค่ำคืนนี้นะคะสาธุอนุโมทนาบุญค่ะเคราะห์เหมือนแบบว่าเปรียบประหนึ่งได้เวลาน้ำปานะแล้วหน้าอะไรเงี้ยจ้ะพระเลือกเจ้าของครับอาจารย์เชื่อเรื่องนี้ไหมพระเลือกเจ้าของเชื่อบางครั้งเรามีเงินเราก็สวนเขาไม่ได้บางคนตั้งใจปิดยังปิดไม่ทันเลยเห็นป่ะมันเขาเลือกว่าวันนี้เขาจะไปอยู่นี่ใช่แต่ก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสแหละจะให้ดูอาจารย์นะคะอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์นะคะอ่ะก็คือพูดง่ายว่าเราทางก็มีความเชื่อเรื่องพระมีเจ้าของแหละเดี๋ยวทิพย์จะกลับอีกด้านนึงโอ้มีคนสาธุเต็มเลยจ้าครับขอบคุณมากครับค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าลงเบียร์ไหมล่ะถ้างั้นอ่ะไปต่อไหมล่ะวันที่9ขอถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยนะครับได้ครับยินดีครับแฮปปี้เลยเรื่องถ่ายรูปนี่เราให้เกียรติทุกท่านเสมอพี่น้องเลยนะครับธนัทคอยธนัทคอยนะครับอะไรเงินยังหาได้ครับแต่ของตอนนี้หายากมีโอกาสต้องคว้าไว้ก่อนใช่ค่ะอะไรเนี่ยราคายังมีคนสู้อีกน่าจะนับครับเป็นดีเลยไม่เป็นไรเรามีทุกวันครับมีให้ทุกวันวันละชุด2ชุดมีแน่นอนไม่ต้องเพราะว่าอาจารย์เองก็ไปช้อนซื้อเหมือนกันผมรับเช่าอยู่ทุกวันช้อนซื้อด้วยนะรับเช่าเราเข้าใจถึงคนที่เขาไม่ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจถึงคนที่ต้องได้ว่าหมดเลยรู้ๆๆอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะก็ต้องเข้าใจกันบ้างไม่มันเอตาได้ดึงแม่งเลยกันเองนะจ๊ะพี่จ๋ากันเองจ๊ะการหล่อแบบเวียงกับการหล่อแบบฉีดเหมือนกันใช่ระบบเดียวกันนั่นแหละเวียงเวียงกับฉีดเหมือนกันเวียงก็คือเข้าเครื่องเนี่ยตัวเบ้าอยู่นี่แล้วตัวเครื่องเวียงอยู่นี่เราก็จะกดมอเตอร์มันก็จะหมุนโลหะมันจะวิ่งเข้าพิมพ์แล้วก็เวียงเนี่ย
แรงกระแทกอ่ะมันทำให้พระชัดการเหวี่ยงเนี่ยเรามาเรียกเป็นฉีดมันเหมือนฉีดเนื้อเข้าพิมพ์ไงแต่จริงๆมันคือการเหวี่ยงเหวี่ยงด้วยการใช้มอเตอร์เหวี่ยงเนื้อมันจะละเอียดกว่าอย่างเงี้ยหรอมันหนาแน่นมันแรงกระแทกแรงอัดเข้าไปมันหนาแน่นเกิดจากการเหวี่ยงให้แน่นถ้าเทธรรมดามันไม่ตึงพระหล่อพระเทธรรมดาแบบโบราณเห็นไหมผิวมุมปั๊มแต่ถ้าพระฉีดเนี่ยพระเหวี่ยงจะตึงหมดผิวใสเลยเป็นกระจกเลยถ้าเหวี่ยงดีๆนะมีเครื่องดูดอากาศคือไม่ให้อากาศเข้าไปเจือปนเลยแล้วกดปุ่มปั๊บมันจะเหวี่ยงฟิวกี่ร้อยรอบต่อนาทีว่าไปก็จะได้ความเด่นชัดถ้าเราอยากจะตรวจสอบยอดเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเช็คมาที่เราเอ้ยหมดแบตแล้วเนี่ยภาษานี่สีแดงตรวจสอบยอดว่าเขามีไม่มีไงเช็คคนที่เราว่าบุคคลที่จะขายคุณชื่อนี่นามสกุลเนี่ยมีไหมเราก็ดูจากใบโอนเขาอะเขาโอนเงินมาจริงไหมเขาเปิดเขาจองทันไหมแป๊บนึงนะคะจะเปิดอีกเครื่องให้อาจารย์มองมีจอดไปแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่ชาตรีขอบคุณมากครับเสียดายครับเสียดายทำไมเสียดายครับชวดร้อยเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอใหม่นะครับหลวงพ่อสมชายเคยถูกโจรปล้นกุฏิโจรใช้มีดแทงไม่เข้าปืนยิงก็ไม่ออกจนโจรใช้ของทุบศีรษะจนสลบแต่ก็ไม่เป็นไรท่านเก่งมากครับหลวงพ่อสมชายนี่เหรอที่อาจารย์ให้ดูใช่เดี๋ยวของกบันไม่เป็นไรเล่นชุดที่6ไปเลยเพราะมีบางคนเขาชวดร้อยหนึ่งไงไม่เป็นไรให้เกียรติเขาไปอ่ะยังไงดีคะพี่จ๋าทีนี้ต้องไม่ชวดแล้วนะอันนี้ของเราเอง3ชุดใช่ไหมสามเออสามนี่มัน8ชุดก็3ชุดเมื่อกี้5ชุดเรียบร้อยแล้วทำหมดแล้วจดรายชื่อไว้หมดแล้วนะจุกเชิญมาครับหลวงพ่อช้างเราจะมาต่อชุดหนึ่งนะไปชุดที่6ให้เขาเลยบอกเขาไม่ได้กันมีเขาอยากได้รอกันอยู่เพราะมันไม่แน่เพราะพวกนี้มันแพงก็มีลองดูครับลองดูอาจารย์อันนี้หลบไปเลยถ้าอย่างนั้น1ชุด5องค์1ชุดมี5องค์จ้าอันนี้ของอาจารย์มีกี่ชุดนะที่วันนี้ที่เช่ามาที่เช่ามา3ชุดใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวหนูดูสถานการณ์ไม่เป็นไรถ้าไหวก็ไปเลยไหลโอเคหลับฝันดีจ้าเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะ18,000 20,000หรือเปล่าเลยไม่รู้ถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตเปิดเลยนะเปิดไปเปิดราคานะคะเปิดราคาค่ะราคาเริ่มต้นที่0บาทเหมือนกัน0บาทเหมือนกันเนาะอาจารย์เช่ามาแพงอยู่เด้อไม่เป็นไรมาจบเท่าไหนเท่าเท่านั้นเวลาเท่ากันกับประมูลเข้าวัดเลยนะ1:19โอเคค่ะเดี๋ยวทิปวางนาฬิกาเลยนะคะราคาเริ่มต้นที่0บาทค่ะ0บาทมาเวลาเดินจ้ะ0บาทมาเวลาเดิน 7,000 บาทค่ะพี่ทาราค่ะขอบคุณครับเดินแล้วนะคะเวลาเดินแล้วนะมาใครที่ไม่ได้ 7,000 ใส่มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ 7,500 นะครับแต่ท่านคุณสอสิทธิ์ครับ15,500พี่สุบินค่ะว่าไปเดี๋ยวเอาให้ชาร์จก่อนแม่อีกเครื่องนึงก็แบบกดไม่ได้ด้วยพี่ประเสริฐ 8,000 ไม่ทันค่ะนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทจ้าเวลาเหลือ40กว่าวินะคะ 1,500 บาทนะคะ 1,500 บาทค่ะแม่พี่ๆรอประมูลอยู่กระซุ่มเงียบเลยนะไอ้เราก็จะแบบยังจะประมูลกันอยู่หรือเปล่าทั้งหมด5เนื้อนะคะ5เนื้อค่ะชุดกรรมการนะคะจะมีเนื้อบรอนซ์เนื้อเงินนวโลหะหรือน้ำพีและชนวนนะคะ15,000 บาทค่ะ15,000 บาทนะคะที่พี่สุบินจ้าอ
พี่ภูค่ะ 12,000 บาทนะคะ 12,000 บาทจ้าพี่พอโทษทีค่ะพี่พอค่ะ 12,000 บาทนะคะหมดเวลาแล้วจ้าหมดเวลาแล้วนะคะอยู่ที่เท่าไหร่ 12,000 บาทค่ะ 12,000 บาทพี่พอไม่กล้านี่เอาไปเยอะเลยเยอะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลนะคะรอสัญญาณคำว่าปิดประมูลค่ะเป็นแยกขายกำไรบาทเลยใช่ใครจะยิงก็เผื่อเวลาด้วยนะจ๊ะสัญญาณคำว่าปิดประมูลของเราออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วจ้ารอขึ้นนะคะยินจะยินดีกับคุณอะไรนั้นนะคะจะยินดีกับคุณพอหรือเปล่านะคะจะมีมือปืนยิงหรือไม่อันนี้ก็บอกหู้นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ 12,000 บาทปิดประมูลขึ้นแล้วจ้าพี่พอได้นะพี่พอได้ไปค่ะให้พี่พอแคปยังไงแคปหน้าจอที่ประมูลนี่แหละเนาะเป็นประมูลไปแล้วรู้โอเคเดี๋ยวทิปแคปไว้ให้น้องถ้าอย่างนั้นต้องรู้ประมูลไปแล้วปิดประมูลขึ้นแล้วนะคะอาจารย์พี่พอถามว่าบัญชีเดิมใช่ไหมครับครับผมใช่เหรอเคยปิดไปเนี่ยอ๋อโอเคไปพี่ต่อไม่ทันนะคะ 12,500 นะคะอุ้ยเน็ตดีเลย์ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ๆเน็ตหนูไม่ได้ดีเลย์นะคะตอนนี้เน็ตค้างไปแล้วค่ะไปชุดที่7เลยงั้นเพราะมีหลายคนรอมาเรามาต่อกันเลยค่ะอีก1ชุดนะคะราคาเริ่มต้นที่0บาทเหมือนกันค่ะ0บาทมาเวลาเดินจ้า0บาทมาเวลาเดินนะคะอันนี้เรามีโควต้าเหลืออีกแค่2ชุดสุดท้ายนะคะชุดนี้ชุดที่2ใช่ไหมใช่ชุดที่2ก็ถ้าว่าเหลือชุดเดียวใช่ค่ะ12,500 บาทใช่หรือเปล่าใช่นะคะ 12,500 บาทค่ะที่เฮียวัฒนาค่ะเวลาเดินนะคะเวลาเดินค่ะ 12,500 บาทนะคะที่เฮียวัฒนาแต่เฮียวัฒนานี่ก็น่ารักนะเวลาไปวัดที่ไรนี่ก็จะแบบไปกันแบบ family ขนาดลูกชายค่ะใส่แมสยังรู้เลยว่านี่คือลูกเฮีย หน้าแบบเหมือนมากเลยอ่ะ12,500 บาทนะคะที่เฮียวัฒนาค่ะเวลาเหลืออยู่ที่40วินาทีนะคะเน็ตพี่ปกติค่ะน้องทิพย์เห็นเม้นตลอดเลยค่ะอ๋อจ้ามันเป็นบางเครื่องค่ะพี่นินาเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เปิดของทิพย์อีกเครื่องนึงให้อาจารย์อ่ะเครื่องนั้นอะดีเลย มันเป็นบางเครื่องจริงๆนะอาจารย์เห็นไหมพี่บางคนก็บอกว่าเออแบบเน็ตมันดีเลย์ก่อนหน้านี้ก็มีบอกว่าเออเน็ตดีเลย์จริงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะเอาแบบสนุกกันมีให้พอสมควรแล้วใช่นะคะนี่คือ2ชุดสุดท้ายนะคะ2ชุดสุดท้ายนะคะหมดชุดนี้ก็เหลือเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมาก็รอค่ะรอไล่ซื้อรอขึ้นไหมรอนะคะรอว่าจะมี26,000นะครับคุณอีสานเอ้ยคุณอะไรนะคุณบินเหรอคะไม่อิสระอะไรอิสระเป็นเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะ12,600บาทค่ะ12,600บาทนะคะขออนุญาตเรียกพี่เบนได้ไหมพี่เบนค่ะ 12,600 บาทค่ะตอนนี้นะคะมีใครให้มากกว่าใส่มาได้เลยค่ะเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วนะหมดลงแล้วค่ะเหลือ2ชุดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะ 12,600 บาท 12,600 บาทนะคะชุดกรรมการของเราจะมีทั้งหมด5เนื้อนะคะพี่อิสลีเบนนะคะพี่อ่ะยังไงก็นะคะตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะดีเลย์เยอะครับอันนี้ราคาชุดที่แล้วครับแต่ได้ก็เอาไม่น่าได้ละค่ะเพราะว่าหมดเวลาไปแล้วนะคะเฮียหมดเวลาไปแล้วนะคะเพราะว่าแอดเป็นของเรานั้นอะยิงออกไปแล้วนะคะเอาปิดประมูลขึ้นแล้วค่ะ
คุณพอได้ไปชุดที่แล้วชุดอิสราอิสรีพี่เบนนะคะนี่ค่ะได้ไปนะคะ 12,600 บาทนะคะแต่ชื่อพี่ก็แอบเหมือนแบบเดี๋ยวนะทิปจะแคปหน้าจอพี่อิสรีคะให้พี่แคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เนาะแล้วก็ทักกินบล็อกมานะคะทักกินบล็อกมาค่ะอาจารย์เหลือชุดสุดท้ายเอาไงดีคะไปต่อเลยไหมใส่ไปเลยมันจบไปวันนี้เลยอ่ะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ประมูลพรุ่งนี้จะโดนเท่าไหร่ไม่รู้ประมูลเสร็จจบก็คือจบเลยนะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายค่ะ0บาทมาเวลาเดินค่ะ0บาทมาเวลาเดินนะคะตามกระแสต้องการไปสวัสดีค่ะพี่ทรงศิลป์สวัสดีนะคะคืนนี้หมดแล้วนะครับชุดละ50,000ก็ไม่มีเราก็เจ็บใจแน่ชุดละพันจองไม่ทันแล้วบางคนส่งถึงช่องทางโอ้โหขาขอโทษกันแทบตายไม่ใช่เราใจดำนะมันจำเป็นต้องให้คนที่มาถูกช่องทางจริงแล้วก็โอนก่อนกำหนดจริงๆ 8,000 บาทค่ะพี่บอมท่านชนะค่ะโอนหลังปิดไปแล้วนี่เหนื่อยเลย 8,000 บาทนะคะพี่บอมท่านชนะค่ะอันนั้นไซส์ไหนอาจารย์อันนั้นไซส์เล็กอ๋อไซส์เล็กเหมือนกันเนาะไซส์ใหญ่มันก็รอชิ้นหน้าให้อาจารย์ราคาก็จะลงมานี่กำลังแต่งโฉมอยู่พี่ทารา 9,000 บาทค่ะเราก็จะด่าแม่เลย พี่รัตนาไม่ทันนะจ๊ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 9,000 บาทนะคะ 9,000 บาทที่คุณทาราค่ะแป๊บนึงนะ11,000 บาทค่ะที่พี่สุบินค่ะ 11,000 บาทนะคะที่พี่สุบินจ้าเวลาเหลือ30วิสุดท้ายนะคะ 11,000 บาทค่ะ 11,000 บาทนะคะเหล็กน้ำพรีเดี๋ยวเราจะยิงโค้ดนะคะใต้ฐานนะอันนี้เป็นองค์ตัวอย่างนะคะวันปลูกเสกนะคะเราจะเริ่มวันที่9นะคะ9มีนานะไปเลี้ยงพระเพลก่อนนะเลี้ยงพระเพลวันที่8แล้วก็ต้องมานอนด้วยแล้วใช่เพราะว่าเราต้องไปดูงานนะจ๊ะเรียนมาหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีพี่โพสภูธรจ้าสวัสดีครับโพสรูปหล่อใครจะยิงก็ยิงได้เลยนะคะโทนเสียงมันน้อยแล้วกันว่าเนี่ยเครื่องนี้ใช่อาจารย์มองตาหูแตกตาหูแตกพี่ตีค่ะพี่ตีนะคะ 11,500 บาทนะคะ 11,500 บาทค่ะ 11,500 บาทนะคะรอด้วยนะคะว่าเน็ตของเราและเน็ตของคุณนั้นนะคะเดี๋ยวนะไม่ใช่เน็ตของน้องคนอะไรคะพี่อะไรนะอ๋อพี่สลีอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าอ๋อเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพี่ทักอินบ็อกซ์มาได้ไหมคะทักอินบ็อกซ์เพจอ๋อโอเคได้ค่ะอ๋อโอเคถ้ายังไงนะคะถ้ายังไงนั้นเดี๋ยวรอดูนะแล้วเดี๋ยวเราประมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบอินบ็อกซ์ให้นะคะขึ้นเบอร์บัญชีจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะนะคะปิดประมูลของเราขึ้นแล้วค่ะอาจารย์จบไปนี่ค่ะพี่ตีพระสิงห์12,000ไม่ทันค่ะพี่สุบินจ้านะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะพี่ตีพระสิงห์ค่ะ11,500บาทนะคะ11,500บาทจ้านะคะอยู่เหนือคำว่าปิดประมูลนะคะอ่ะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจ้าสวัสดีพี่โพสภูธรนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำชมนะเขาชมว่าพระสวยเข
ข้าใจอะไรผิดเปล่าก็สำหรับคำชมว่าชมว่าพระสวยพระคือนางฟ้าคิดว่าเขาชมว่าสวยเหรอบ่ไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะอาจารย์หมดไปแล้วค่ะอาจารย์ต้องไปหามาใหม่นะอะไรไปหามาใหม่ไปหาเช่ามาใหม่บอกไม่ได้เลยว่าใครจะขายเปล่าทั้งที่เขาบริจาคมาเนี่ยขายมาหมดแล้วแต่บริจาคมาเนี่ยคือมีแน่ๆนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหมดไปแล้วไม่หมายถึงว่าก็จะมีพี่ๆหลายคนที่แบบทยอยมาบุรมบริจาคเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ใจได้ไงเดาเอาใจดีทุกวันอุ้ยคนที่ได้ไปมีแต่คนใจบุญทั้งนั้นอาจารย์ก็โอ้โหเน็ตดีเลย์มาก13,000เพิ่งขึ้นมาเนี่ยอาจารย์หมดก็คือหมดให้ทำไงหมดไปแล้วค่ะคิดคุยกับเนชาตัวนี้กันหมดไปแล้วนะคะพี่ๆขาใช่อ่ะเนี่ยชนวนมวลสารเดี๋ยวทิพย์จะให้ดูคือจะบอกว่าที่วันนั้นเราไปนะคะก็คือไปหลอมนะคะไปพีมวลสารนะคะน้ำหนักมหาชนวนน้ำหนักมหาชนวนเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะน้ำหนักมหาชนวนเฮ้ยพี่หมายถึงอะไรคะน้ำหนักรวมกี่กิโลครับอ๋ออันนี้รวมไม่ได้เพราะว่าไม่มีตาช่างนะคะสาธุทุกคนเลยค่ะนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการประมูลนะอย่างที่เราได้บอกไปค่ะว่าพิธีพีมวลสารนะคะทั้งหมดนะคะทั้งที่พี่ๆร่วมมอบมวลสารให้มานะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะคะที่ได้ร่วมมานะคะเราก็ได้นำไปพีมวลสารนะคะในวันที่ผ่านมานะคะที่เราได้ให้พี่ๆได้ดูรูปกันนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะคะอยากจะให้พี่เนี่ยเข้าไปในกลุ่มของเราทิพย์จะให้ดูกลุ่มนิดนึงฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวที่แบบค่อนข้างเยอะมากแป๊บนึงนะเดี๋ยวทิพย์จะให้ดูกลุ่มนะคะแล้วระหว่างเงิน3กับกรรมการ8เปิดละกะบ่มีละกะเนี่ยค่ะนี่คือกลุ่มของเรานะคะวันนี้ได้พยันไม่มาอะไรนะผมประสิทธิ์เนี่ยค่ะท้าวเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสหลวงพ่อเอียรุ่นเหนือดวงนะคะกลุ่มนะอันนี้คือชื่อกลุ่มนะคะท้าวเวสหลวงพ่อเอียรุ่นเหนือดวงนะคะตอนนี้มีผู้ที่ติดตามอยู่ที่ 3,500 นะคะ 3,500 และในกลุ่มนะคะเขาจะมีความเคลื่อนไหวกันนะคะโอ้โหมีเพิ่งลงโพสต์ด้วยอ๋อพี่แบงค์นี่ออกทองของวันใช่ครับพวกนี้ก็จะคืนตัวไปเรื่อยๆมีแก่ทองมากก็จะขึ้นสีทองให้เห็นชัดชัดไปเรื่อยน้องทิพย์ที่บ้านอาจารย์มีช่างน้ำหนักคนไหนครับบอกมีเลยค่ะคืนนี้ห้ามพลาดนะคะโอ้มีอัปเดตกันเยอะมากโอ้น่ารักจังเลยอาจารย์คนในกลุ่มอ่ะมวลสารเนี่ยขึ้นทองเรื่อยๆเลยมีคนทักอาจารย์ใช่ใช่เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อกลับป้าอาจารย์เนี่ยคืนตัวอืมเนี่ยนี่ก็เหลือบปลายให้เห็นแล้วเหลือบมันเหลือบมาได้เนี่ยนี่ตรงนี้เห็นชัดเลยอาจารย์นี่เริ่มมาละแต่เนี้ยชัดมากเลยอ่ะวันแรกยังไม่ขนาดนี้เลยนะอาจารย์โอ้ดูสิอุ้ยท่านใต้ท้องตรงเนี้ยอุ้ยแต่ว่าแท่งนี้เห็นชัดมากเลยทองคำ51บาทนะจ๊ะผมกำลังนำกรอบไปทองบานเลยโอ้ได้เลยค่ะเฮียเคียงบอกว่าผมกำลังจะนำภาพบรรยากาศทั้งหมดลงให้ชมในกลุ่มนะคะแก้วเลยอาจารย์ต้องพูดภาษาอีสานก่อนเด้แก้วแก้วเลยครับเพราะผมเฮ็ดมาเป็นเฮ็ดไปแล้วภาพมันก็บ่คือถ้าเฮียรออาจารย์โพสต์นะอาจารย์จะแคปหน้าจอทั้งแคปหน้าจอ iPad ของตัวเองอีกทีนึงแล้วก็ไปลงอีกทีนึงนะอาจารย์แบบเคียงลงเนี่ยก็จะมีรูปทิพย์ไม่ต้องลงนะคะรูปหนูด้วยอ่ะเปิ้ลเหรออยู่เลย
ม่เอาแล้วค่ะอาจารย์ช่างมวลสารรวมกันน้ำหนักให้ด้วยนะครับอ๋อเออช่างได้เนี่ยไม่มีตาช่างเหรอสิอาจารย์มีปะอยู่ข้างบนขึ้นไปยกมาดิตาช่างคนน่ะนี่แล้วนี่ไปสุดอีหลีเลยครับเออไปสีทองขึ้นสวยมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ต้องขึ้นเออลองดูเราก็อยากรู้เหมือนกันแท่งเท่าไหร่ไม่แต่เราก็ต้องยืนก่อนเปล่ายืนแล้วก็ลดน้ำหนักเราไงยืนแล้วก็อุ้มอ่ะดูแท่งนี้ค่อยหนักอุ้ยพี่ๆดูสิอุ้ยถ้าเกิดทับมือทับนิ้วนี่แบบมันช่างไม่ได้อาจารย์น้อยไปสิได้เอาวางอะนะนี่มันจะช่างไม่ได้อะมันช่างคนไปร้อยกิโลได้มันจะช่างไม่ได้อันนี้มันดวงอะมันต้องขึ้นอยู่บนตัวคนก่อนแล้วคนก็เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกจริงเหรอจบอะไรลงไปมันก็เป็นน้ำหนักนั่นแหละข้อแรกอะไรไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราต้องยืนก่อนแล้วเราก็อุ้มแล้วเราค่อยมาลบน้ำหนักเราแล้วไงแล้วก็ลบน้ำหนักไงอ่ะ หนูต้องชั่งน้ำหนักหนูก่อนว่าหนูเท่าไหร่อยู่ทุกแข้งนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะจริงค่ะยืนแล้วถือดีกว่าครับใช่ใช่ใช่เท่าไหร่วันหนักเท่าไหร่59.559.5ใช่ไหมห้าจุดเจ็ด65.7เป็นไม่ได้ไงโอ้สองมันเป็นไม่ได้หรอก65.7-59จุดห้าใช่เป็นเท่าไหร่ 6.2 มันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกหนักขนาดนี้6โล 6.2 กิโลใช่เหรอมันหนักมากเลยนะเดี๋ยวหาทางช่างให้แน่นอนชัวร์ ยังไงขึ้นไปเก็บอะไรลูกจะไปขอเขาช่างนึงที่แผงขายหมูก็อะไรอยู่หมูยิ่งขึ้นราคาอยู่ตอนนี้เอาข้าวเอาจะเป็น6โลมันไปไม่ได้วิชาตัวเก่าไอ้ที่โทรศัพท์เป็นไรเนี่ยไหนระวังหน้าจอมันจะแตกนะเอ้ยแต่มองหน้าจอมันบาดมันแตกปักหมุดกลุ่มให้หน่อยครับพี่วัดปักหมุดกลุ่มให้หน่อยค่ะไม่รู้นะนี่เขาคร่าวๆนะเดี๋ยวต้องไปช่างดูใหม่ว่างั้นแหละว่ามันน่าจะเกือบ20กิโลครับแบกยังแบกไม่อยู่เลยพี่6กิโลได้ไงก
ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองช่างดูทางการช่างดูเนี่ยจริงๆอะร้านไอ้บ้านใกล้ตลาดแล้วแต่ตลาดป่านี่ปิดไปแล้วบ่ได้มันขัดใจเรื่องขี้เถ้านี่เลยถ้าไปขอเขียงหมูขอช่างนี่ก็ไม่ได้นะเพราะเลยไหมเดี๋ยวเขาคิดค่าตาช่างอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทำกันบ้านแล้วกันเนาะอ่ะอาจารย์กับกล่องเด้อโอ้โหนี่สุกดีจังเลยว่ะอาจารย์ถ้าเกิดเก็บไปนานๆเนี่ยสีจะเปลี่ยนไหมไม่รู้ดิไม่เคยอ่ะไม่เคยเก็บไว้ขนาดนี้ส่งโรงงานหมดเพื่อโรงงานหลอมอ่ะมันก็หลอมไปทำพระเนี่ยพอหลอมเสร็จก็ส่งที่เหลือก็ถึงนี่คือเราชนวนที่เหลือจะเป็นช่อคือเราแต่ต้องไปคุมตอนมันหล่อเดี๋ยวมันปิ้นของเราไปไหนเนี่ยบางทีดูเหมือนไม่มีอะไรบางอย่างไม่ละลายอ่ะแข็งงักอยู่หลายอันเหมือนนี่อันนี้มันดูเหมือนเหลืออะไรไม่รู้นี่แต่เดี๋ยวเจอตัวใหญ่ทีนี้จี๊ดไม่เหลือหมายถึงว่าตัวหลอมมาเหรอตัวหลอมแก๊สนี่มันเตาถ่านมันไม่เท่าไหร่ตอนแรกหนูงงมากเลยนะตักเตาถ่านลงไปอ๋อที่แท้เตาถ่านมันคือนี่สุกอร่ำงามตาเข้มขลังมากมีที่ช่างของกระเป๋าเดินทางไหมครับเอามาเออใช่แต่ว่ามันไม่มีไงคะพี่กาลินคือเหมือนแบบไม่คิดไม่ถึงอะตอนนี้ยังคิดอะไรกันไม่ออกเลยรู้แต่ว่ามันหนักมันหน่วงอะหน่วงมือเรียบร้อยหมดไปเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆคนไหนที่ทางอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเราไลฟ์สดเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ตอบให้ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ตอบให้นะมีบางท่านที่โอนเงินมาแล้วก็ให้ส่งมาในอินบ็อกซ์นะคะส่งหลักฐานมาในอินบ็อกซ์นะคะอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็แจวเดี๋ยวเผื่อมีใครรับหลังใหม่โทรมาขายของพรุ่งนี้ไปเจออาจารย์ได้ที่ร้านนะคะที่ร้านเลยที่ร้านนะคะที่พันธิพลาซ่าสาขางามวงศ์ชั้น3นะคะโอนบัญชีไหนที่พี่ตีถามพี่ตีคะทักอินบ็อกซ์มาเลยค่ะตอนนี้นะคะทีมงานของเรากลับมาแล้วนะคะเปล่าหรอกน้องเดี๋ยวน้องตอบให้นะคะทักอินบ็อกซ์มาเลยค่ะเดี๋ยวเราส่งเลขบัญชีให้นะจ๊ะเพจนี้นะเพจนี้เท่านั้นนะเราจะไม่ทักพี่ไปนะคะพี่ทักเรามานะคะมีใครสงสัยอะไรอีกไม่เอ่ยส่วนเรื่องของใบจองเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้นะคะภายในวัน2วันนี้แหละนะคะโอเคก็คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันตอนเช้าก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมหรือมีใครส่งอะไรมาขายก็เดี๋ยวว่ากันโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝันดีจ้า